ทงเฟรนท็อกอะไรก็ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมขอบคุณครับพบกับผมศิโรจน์ค้ำให้บุญนะครับรายการตาสว่างทางเพจ Voice TV แล้วก็ YouTube Voice TV วันนี้วันจันทร์แรกของสัปดาห์กดกระดิ่งเอาเลิกกับชัยนะครับนะครับอันนี้เป็นกระดิ่งที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเริ่มต้นวันใหม่ของสัปดาห์นะครับด้วยความจะบอกว่าด้วยความสดชื่นแจ่มใสแต่เปิดคลิปไปนะครับเสียงนึงดังขึ้นมาเป็นเสียงที่ตอนนี้เกิดความวุ่นวายอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวดูก็จะคงพอทราบนะครับว่าเป็นระยะเวลา47วันแล้วนะครับที่มีเด็กวัยรุ่น2คนนะครับเป็นนักศึกษานะครับที่โดนคดี112นะครับจากการจัดกิจกรรมขอความเห็นประชาชนเรื่องขบวนเสด็จนะครับแล้วก็มีการทำโพลเรื่องต่างๆนานากันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็โดนยัดคุกด้วยคดี112ไปนะครับแล้วก็ในสุดทั้งคู่นะครับซึ่งมีชื่อว่าบุ้งกับใบปอนะครับก็มีการอดอาหารประท้วงเป็นระยะเวลาติดต่อกัน47วันนะครับซึ่งถือว่านานกว่าสมัยเพนกวินอดอาหารด้วยซ้ำไปนะครับในสุดวันนี้นะครับขณะที่ทั้ง2คนเดินทางไปที่ศาลเพื่อจะรับฟังว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือเปล่าเพราะว่าทั้งคู่ติดคุกมานะครับด้วยคดี112ทั้งที่ศาลยังไม่ตัดสินว่าผิดนะครับแล้วก็อ้างว่ายังสอบสวนไม่เสร็จต่างๆนานานะครับแต่ระยะเวลาของการอ้างว่าสอบสวนไม่เสร็จที่กินเวลาเกือบ2เดือนแล้วนั้นน่าจะเป็นความผิดปกติอย่างน้อยในมุมมองของทนายความหรือว่าคนที่ต่อสู้กับคดีนี้นะครับดังนั้นก็ทั้งคู่ไปที่ศาลนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือทั้งบุ้งและใบปอนะครับมีอาการวูบหมดสติไปนะครับจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวทั้ง2คนไปส่งที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกทม.ที่ไม่ไกลจากศาลนะครับศาลที่ทั้งคู่ขึ้นก็น่าจะเป็นศาลใต้นะครับที่อยู่บริเวณเจริญกรุงนะครับดังนั้นนะครับทั้งคู่ก็วูบนะครับแล้วก็ถูกนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์อาการก็ค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าคนอดอาหาร47วันนะครับหนักแน่นอนอยู่แล้วนะครับทั้งหมดก็ต้องเข้าห้องฉุกเฉินนะครับขณะนี้นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมดูตามเพจที่ไลฟ์นะครับเพจ UDD หรือว่าเพจFriend Talk หรือว่าเพจอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ20นายนะครับไปล้อมบริเวณหน้าห้องผู้ป่วยฉุกเฉินไว้นะครับแล้วก็แม่ของทั้งคู่นะครับก็บอกว่ายังไม่ได้เจอหน้าลูกเลยนะครับพอรู้ว่าลูกเป็นลมนะครับตามวิสัยของแม่ที่ต้องมีความรักและห่วงใยลูกนะครับรู้ว่าลูกเป็นลมอาการหนักถึงกับต้องเข้าห้องฉุกเฉินแม่ตามมาที่โรงพยาบาลปรากฏว่าถูกห้ามไม่ให้เห็นแม้กระทั่งหน้าลูกของตัวเองตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่มีประชาชนจำนวนหนึ่งไปออกันบริเวณหน้าห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับเพราะว่าเป็นห่วงในชะตากรรมของเด็ก2คนนี้นะครับว่าบุ้งกับใบปอหลังจากนี้จะมีชะตากรรมอย่างไรนะครับเพราะว่าการอดอาหาร47วันมันก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับกับการที่คนเรานะครับโดนคดี112แล้วก็ไม่ได้รับการประกันนะครับติดคุกมานานขนาดนี้ทั้งที่ศาลยังไม่มีคำตัดสินว่าผิดแล้วการให้ประกันก็ไม่เกิดขึ้นนำไปสู่การอดอาหารประท้วงจนทั้ง2คนเนี่ยวูบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่คงต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีผลกระเทือนยังไงบ้างหรือเปล่าตอนนี้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าตำรวจมาล้อมคนที่วูบจนต้องส่งโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินแบบนี้เพราะว่ากะว่าถ้าฟื้นปุ๊บจะเอาเข้าคุกทันทีเลยหรือไม่ซึ่งก็ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นไปอีกนะครับว่าทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ยังไม่มีคำชี้แจงนะครับแล้วก็เดาเอานะครับว่าเจ้าหน้าที่ก็คงอ้างว่าก็เป็นผู้ป่วยไม่ใช่นะครับเป็นนักจะบอกว่าเป็นนักโทษก็ยังไม่ได้นะครับแต่คนติดคุกมาเกือบ2เดือนเนี่ยมันก็คือสภาพนักโทษไปเรียบร้อยแล้วแต่ความจริงศาลยังไม่ตัดสินว่าผิดเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็คงจะอ้างในลักษณะนี้ว่าคนที่โดนคดี112เนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีร้ายแรงเนื่องจะเป็นคดีภัยความมั่นคงดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาล้อมบริเวณห้องฉุกเฉินเอาไว้นะครับผมคาดเดาว่าการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ก็คงจะเป็นไปในลักษณะนี้นะครับดังนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจนะครับแล้วก็คงจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงกันนะครับในโซเชียลมีเดียก็เริ่มมีการบอกว่าอย่าให้ประชาชนไปรวมตัวกันที่บริเวณโรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับซึ่งก็อยู่แถวๆเจริญกรุงนะครับอยู่ตรงช่วงที่ถนนสีลมจะเลี้ยวซ้ายเข้าเจริญกรุงนะครับคนที่อยู่กรุงเทพก็คงพอจะคุ้นกับสภาพดังกล่าวดีนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคู่จิ้นร้อนแรงของ YCV 2คนนะครับคู่จิ้นครับที่ผมอยู่ข้างใครเป็นจิ้นอยู่ไหนใช่ครับใช่ครับเพราะว่าโชคเป็นคนร้อนแรงนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคู่จิ้นของ CEO โชคก็คือคุณแม่ประทูนะครับหรือว่าน้องประทูในอดีตเขาคือน้องประทูแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีอีกคนนึงซึ่งเป็นน้องมาคือน้องกะทินะครับก็เลยทำให้น้องประทูถูกยกระดับเป็นแม่คุณแม่ประทูไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีโชคกับกะทิมาร่วมเป็นพิธีกรร่วมนะครับแล้วก็เป็นคู่จิ้นคนใหม่ของ Voice TV นะครับทั้ง2คนนี้ตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงกันแล้วครับตอนนี้เป็นแฟนกันหรือยังครับตอนนี้จีบๆอยู่จีบๆกันอยู่ครับเนี่ยผมเพิ่ง
ใช้ได้ฮะกะทิเป็นไงบ้างครับตอนนี้นั่งคู่กับพี่โชคไปรู้สึกหวั่นไหวในหัวใจบ้างไหมครับก็เปิดโอกาสค่ะก็อยากดูว่าพี่เขาจะมีท่าทียังไงบ้างไม่ขยักขยแยงใช่ไหมไม่รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นจากการที่ถูกคนมาจีบใช่ไหมครับทำงานร่วมกันได้ค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในสถานะพี่น้องโซนนะคะโอเคนะครับพูดคล้ายๆดารานะครับก็ดูกันอยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้เป็นไงครับข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ข่าวการเมืองวันนี้มีอะไรร้อนแรงบ้างครับทั้งสองคนจริงผมเห็นผมอยากให้อาจารย์มาวอร์มเรื่องอภิปรายพรุ่งนี้อาจารย์ง้างจัดมาเลยอภิปรายพรุ่งนี้ก็น่าจะร้อนแรงนะครับเพราะว่าฝ่ายค้านก็ขยันนะครับในการบิ้วอารมณ์สังคมนะครับพรรคเพื่อไทยก็มีการปล่อยคลิปนะครับสไตล์แบบหนังเกาหลีปราบมาเฟียอาชญากรนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก้าวไกลก็ไม่รู้ร้อนแรงกว่าหรือเปล่านะครับเป็นภาพเหมือนกับการงานศพใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าบางคนบอกว่าขยันไม่ใช่ร้อนแรงขยันลำมวยอันนี้จะด่าเขาเหรอครับโชคขยันลำมวยคุณช่วยอธิบายหน่อยครับเพราะว่าใครลำใครลำมวยโชคจะพูดอะไรโชคพูดไปเลยขยันลำมวยใครลำขยันตั้งท่าไปงั้นเลยใครขยันตั้งท่าฝ่ายค้านหรอเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าเนี่ยหรอสองคนนี้มีในบิวอ่ะบิวหัวหน้าชื่อธนากรหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ทำไมผู้ชายอย่างเงี้ยเราเอาข้อสังเกตของชาวเน็ตนะคะมาตั้งให้ชมให้ฟังด้วยทำไมชาวเน็ตถึงคิดอย่างนั้นเพราะมันเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายเนาะก่อนหมดวาระของรัฐบาลนี้เขาก็เลยแบบอะไรประเมินจากที่ผ่านมาเขาประเมินว่ายังไงที่ผ่านมาประเมินว่าก็ได้แค่นั้นเนี่ยมันไม่สู่ไม่ไปอ่ะเฮ้ยเจ็บปวดว่ะเหมือนแบบปลดเขาออกไม่ได้หรอกกับการอภิปรายครั้งนี้แล้วก็ครั้งไหนๆที่ผ่านมาโอ้โหตอนนี้เราอยู่รายการตาสว่างหรือท็อปนิวเลยเออนะโอ้พูดอย่างนี้ก็สงสารฝ่ายค้านเขาเลยนะครับก็โอ้โหใจไม่เป็นเลยอ่ะท่านไม่คือสงสัยอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาหลายรอบครับในฐานะคนที่ติดตามการเมืองอย่างนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าผลการอภิปรายครั้งนี้มันจะแบบพลิกโผไหมหรือมันจะยังไงหรือมันมีอะไรที่น่าจับตามากกว่าการที่ผลแพ้แบบแพ้ชนะล้มรัฐบาลได้ไม่ได้เฉยๆอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้เนี่ยเวลาคนพูดถึงเรื่องอภิปรายไม่วางใจคนก็จะดูจากจำนวนมือใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นประเด็นในการคำนวณว่ามือที่อยู่ฝั่งฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยฝั่งไหนจะมีมือสนับสนุนมากกว่ากันในสภานะครับประเด็นของฝ่ายค้านตอนนี้คือจำนวนส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยน้อยกว่าฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาฝ่ายค้านนะครับก็หรือว่าคนที่เชียร์ฝ่ายล้มรัฐบาลก็หวังว่าคุณธรรมนัสจะมาเป็นตัวแปรในการบวกคะแนนให้ฝ่ายรัฐฝ่ายค้านมีจำนวนส.ส.มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องของจำนวนมือก็จะขึ้นอยู่กับจำนวน3เรื่องด้วยกันหนึ่งก็คือคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับมีส.ส.ในสังกัดของคุณธรรมนัสเองกี่คนนะครับอันที่1อันที่2คือกลุ่มพรรคเล็กหรือพรรคปัสเซนเนี่ยจะอยู่ฝั่งรัฐบาลหรืออยู่ฝั่งคุณธรรมนัสหรือจะอยู่ฝั่งฝ่ายค้านอันนี้คือปัจจัยที่2นะครับแล้วปัจจัยที่3คือกลุ่มงูเห่าในฝ่ายค้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงูเห่าก้าวไกลกับงูเห่าเพื่อไทยเนี่ยคราวนี้จะออกมาเพ่นพ่านนะครับแล้วก็ทรยศประชาชนมากขนาดไหนนะครับตอนนี้คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงจากการอภิปรายในอดีตอย่างนึงก็คือว่าในอดีตเนี่ยจะดูเนื้อหากันเป็นหลักนะครับนั่นคือดูว่ามีการแฉรัฐมนตรีโกงหรือเปล่าหรือว่ามีการแฉการทุจริตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่พอมาถึงยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยการอภิปรายครั้งที่1หรือครั้งที่2เนี่ยยังเป็นเรื่องของการแฉนะครับเช่นท่านผู้ชมจำได้ครั้งที่1เนี่ยไฮไลท์จะเป็นเรื่องการที่พลเอกประยุทธ์ถวายสัตว์ไม่ครบนะครับผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เลยแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เอาตัวรอดด้วยมาได้ด้วยการอ้างแบบที่ก็คงไม่มีนายกคนอื่นอ้างนะครับนั่นก็คือคุณวิษณุอ้างว่าการถวายสัตว์เป็นเรื่องระหว่างพระมหากษัตริย์กับพลเอกประยุทธ์คนอื่นไม่เกี่ยวไม่ต้องยุ่งนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นกติกาหรือเป็นรัฐธรรมนูญหรือเป็นอะไรแต่ว่าไม่เคยมีนายกคนไหนพูดแบบนี้กับประชาชนว่าการถวายสัตว์เป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์กับนายกนะครับทำผิดไม่เป็นไรคนอื่นไม่ต้องยุ่งแต่ว่ามันเกิดขึ้นในยุคนี้นะครับพอมาปีที่2เนี่ยไฮไลท์ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมนัสว่าเคยติดคุกที่ออสเตรเลียจริงหรือเปล่านะครับในสุดฝ่ายค้านก็ประสบความสำเร็จในการให้คุณธรรมนัสยอมรับว่าเคยติดคุกที่ออสเตรเลียจริงนะครับแต่ไม่ยอมรับว่าติดคุกด้วยคดียาเสพติดไปบอกว่าเฮโรอีนคือแป้งชนิดหนึ่งมันถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าเกิดเราดูอย่างนี้2ครั้งแรกในฝ่ายค้านประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าทำให้สังคมเห็นถึงความเละของพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการถวายสัตว์ที่ไม่ครบแล้วรัฐบาลก็ต้องเอาตัวรอดด้วยการอ้างว่าถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยไม่ผิดเพราะว่าเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นเรื่องความพอใจระหว่างพระเจ้าอยู่หัวนะครับกับพลเอกประยุทธ์เองนะครับ
พราะฉะนั้นเป็นเรื่องซึ่งถึงจะผิดรัฐธรรมนูญก็อาจจะไม่ใช่สาระสำคัญนะครับแต่คำอธิบายนี้ประชาชนฟังได้หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าก็ท่านผู้ชมก็ลองวินิจฉัยกันเองนะครับส่วนปีที่2เนี่ยผมคิดว่าประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของการทำให้คุณธรรมนัสเนี่ยซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นขาขึ้นของคุณธรรมนัสยุคนึงในปีที่2ของพลเอกประยุทธ์หลายคนมองว่าคุณธรรมนัสจะเป็นผู้สืบทอดอำนาจจากพลเอกประยุทธ์ถ้าเราจำกันได้เป็นเส้นเลือดใหญ่เป็นเส้นเลือดใหญ่แล้วคุณธรรมนัสก็บอกเองในวันนั้นว่าถ้าล้มคุณธรรมนัสได้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์พังวันนั้นเนี่ยฝ่ายค้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคก้าวไกลรังสิมันต์โรมเนี่ยนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็วิโรจน์ลักษณะดิศรนะครับในการทำให้คุณธรรมนัสยอมรับกลางสภาว่าติดคุกจริงๆนะครับหรือแม้กระทั่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงานประสบความสำเร็จในเรื่องนี้นะครับไปได้หลักฐานจากออสเตรเลียต่างๆนานาว่าคุณธรรมนัสเคยติดคุกที่ออสเตรเลียจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าในครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยฝ่ายค้านประสบความสำเร็จในการทำลายนะครับขาของรัฐบาลไปทีละข้างขาข้างที่1คือการถวายสัตย์กับขาข้างที่2นี่คือการเรื่องของคุณธรรมนัสนะครับส่วนครั้งที่3เนี่ยนะครับก็เป็นการอภิปรายที่กลายเป็นเรื่องของการเล่นการเมืองเพราะว่ามันไปเชื่อมโยงกับความขัดแย้งระหว่างคุณธรรมนัสกับพลเอกประยุทธ์นะครับขณะที่ปีที่2เนี่ยเป็นปีที่พลเอกประยุทธ์กับธรรมนัสรักกันคนจะด่าว่าคุณธรรมนัสเคยติดคุกเรื่องยาเสพติดเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่สนใจแต่พอเข้าสู่ปีที่3เนี่ย2คนนี้เกลียดกันนะครับมันทำให้การอภิปรายเนี่ยกลายเป็นเรื่องการเมืองกลายเป็นเรื่องของการนับคะแนนกลายเป็นเรื่องของการนับหัวส.ส.ว่าใครมีส.ส.ในสต็อกของมากกว่ากันนะครับแล้วพอมาถึงปีที่4เนี่ยผมคิดว่าแรงเหวี่ยงของการอภิปรายในปีที่3เนี่ยมันก็ตามมาก็คือว่าการอภิปรายนะครับณเวลานี้ยังไม่ใช่เรื่องเนื้อหาสาระแต่เป็นเรื่องของการระดมสต็อกส.ส.ในสังกัดว่าใครจะระดมส.ส.ในสังกัดให้อยู่กับตัวเองนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่รัฐบาลจะชนะก็จะสูงนะครับเพราะว่าใน3ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของรัฐบาลเนี่ยปัจจัยที่1คือปัจจัยเรื่องพรรคคุณธรรมนัสนะครับปัจจัยนี้เนี่ยตอนนี้ในหมู่ส.ส.พูดกันถึงขั้นว่าส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยที่อยู่กับคุณธรรมนัสอาจจะเหลือแค่คนเดียวแล้วนะครับนั่นคือคุณไผ่ลิกนะครับเพราะฉะนั้นพรรคเศรษฐกิจไทยหรือเครือข่ายคุณธรรมนัสที่เคยเชื่อกันว่ามีสต็อกของส.ส.อยู่อาจจะถึง40นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวเลขถูกกดมาเหลือประมาณ9ถึง6นะครับส่วนสัปดาห์นี้ล่าสุดเนี่ยจากการประเมินของฝั่งรัฐบาลเนี่ยอาจจะเหลือแค่1นะครับถ้ารวมคุณธรรมนัสด้วยก็เป็น2ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้จริงตามที่รัฐบาลพูดเนี่ยจำนวนมือของส.ส.ฝั่งคุณธรรมนัสที่จะไปโหวตหนุนฝ่ายค้านแล้วล้มรัฐบาลก็หายไปเยอะ2คนก็คือมากกว่าพรรคปาเสนิดหน่อยแล้วนะครับซึ่งเราต้องไปดูต่อไปว่าจริงเท็จเป็นยังไงนะครับปัจจัยที่2นอกเหนือจากเรื่องของคุณธรรมนัสนะครับก็คือเรื่องของงูเห่าฝ่ายค้านนะครับจะมีเยอะขนาดไหนนะครับเราก็เห็นแล้วว่าในก้าวไกลก็มีส.ส.จำนวนที่เป็นงูเห่ามาชัดเจนนะครับคุณคารมพลพองการหรือคนอื่นๆนะครับก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ได้สนใจเรื่องของฝ่ายค้านแล้วในเพื่อไทยเนี่ยคำถามคือมีงูเห่าอยู่กี่รายในเวลานี้นะครับถ้าดูจากการอภิปรายพรบ.งบรอบที่แล้วเนี่ยนะครับจะพบว่ามีงูเห่าโผล่มา7นะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับ7นี่ก็คือจำนวนมากกว่าพรรคการเมืองขนาดเล็กหลายพรรคนะครับจำนวนก็เกือบจะเท่ากับพรรคเสรีรวมไทยนะครับมากกว่าพรรคเพื่อชาตินิดหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างน้อยมีงูเห่าเพื่อไทยบวกขึ้นมาอีก7ซึ่งจำนวน7คนเนี่ยก็มากกว่าพรรคเพื่อชาตินะครับมากเกือบจะเท่าพรรคเสรีรวมไทยแล้วเนี่ยก็ถือว่าฝ่ายค้านได้มีงูเห่าเกิดขึ้นมานะครับถ้าเทียบเป็นพรรคการเมืองก็อาจจะเกือบเท่ากับ1พรรคการเมืองขนาดเล็กไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นปัจจัยของฝ่ายค้านที่จะมีสอสอนะครับที่จะโหวตคว่ำพลเอกประยุทธ์ก็จะหายไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าดูเรื่องคุณธรรมนัสนะครับกับดูเรื่องงูเห่ารัฐบาลเนี่ยจำนวนมือที่จะหนุนให้พลเอกประยุทธ์พังเนี่ยก็ผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะหายไปแล้วราวๆ20เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาจำนวนมือเป็นตัวตั้งเนี่ยโอกาสที่จะคว่ำรัฐบาลในสภาเนี่ยก็ลิบลีนะครับยกเว้นแต่ว่าฝ่ายค้านมีข้อมูลเด็ดจนทุกคนรู้สึกว่าถ้ายกไปก็อายคนอื่นเขานะครับไม่น่าอายทำไมที่ผ่านมา อย่างเรื่องที่พี่ลมรังสิมันต์โรมอ่ะเปิดปมเรื่องค้ามนุษย์อย่างเงี้ยเครือข่ายค้ามนุษย์ใหญ่มากเลยนะแต่ว่าท้ายที่สุดก็เขาก็ยังยกมือสนับสนุนเออจริงจริงเพราะฉะนั้นแม้ว่าอันนั้นจะเป็นอภิปรายทั่วไปนะแบบไม่ลงมติอันนั้นก็จริงนั่นแหละเออก็จริงงั้นก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอ้โหคนก็ฟังแล้วเซ็งนะคือประยุทธ์คงอยู่ต่อจนครบเทอมไม่แต่สุดท้ายเห็นคุณผู้ชมทักมานะคะบอกว่าสนใจที่เนื้อหาอภิปรายมากกว่าค่ะก็คือน่าจะรอลุ้นนะว่าจะมีเรื่องเด็ดๆอะไรแบบอยู่เบื้องหลังรัฐบาลนี้หรือเปล่าใช่ๆก็อันนี้เราพูดบนสมมติฐานว่าเรายังไม่เห็นเขาพูดเรื่องเนื้อหานะครับมันก็เลยต้องไปดูที่เรื่องของ
จำนวนมือก่อนเพราะฉะนั้นจำนวนมือเนี่ยทางมันไปแบบนี้นะครับคือไปแบบประยุทธ์อยู่ต่อครบเทอมดังนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายค้านเองก็ต้องทำงานให้หนักจนไอ้จำนวนมือที่มันน่าจะไปทางฝั่งนุนประยุทธ์ครบเทอมเนี่ยมันไม่กล้าแล้วไงนะครับคือผมคิดว่าคุณธรรมนัสเองเขาก็คงรู้ว่าคนในพรรคของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกพลเอกประยุทธ์ประวิตรดึงไปนะครับคุณอนุทินก็ถูกถามที่ทำเนียบวันนี้ว่าไปแล้ว3คนใช่หรือไม่ในกรณีพรรคคุณธรรมนัสนะครับแล้วอย่าลืมว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับพลเอกวิทย์ก็มาปล่อยข่าวอีกว่าแกจะตั้งพรรคใหม่ดึงคนจากพรรคคุณธรรมนัสกลับไปอยู่พรรคแกอีกเพราะฉะนั้นทางของข่าวเนี่ยมันเป็นทางที่รัฐบาลน่าจะชนะแล้วจำนวนมือของฝ่ายค้านเองก็ลดจำนวนมือของฝ่ายธรรมนัสที่จะมาบวกให้ฝ่ายค้านก็ลดลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายค้านจะล้มรัฐบาลก็ต้องมีข้อมูลที่มันเด็ดมากนะครับซึ่งตอนนี้เรายังมองไม่ออกว่าคืออะไรเพราะว่ารอบนี้เนี่ยฝ่ายค้านเขาไม่บอกล่วงหน้านะครับคุณอนุทินเองเนี่ยก็ดูไม่กังวลวันนี้ตอนเช้าที่ทำเนียบก็บอกว่าไม่ได้กังวลกับการอภิปรายของฝ่ายค้านนะครับแล้วก็เตรียมตัวไว้หมดแล้วนะครับพอเตรียมตัวไว้หมดแล้วเนี่ยมันก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะรู้ข้อสอบล่วงหน้าหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้รู้แต่ว่าเก่งข้อสอบเพราะว่าการที่รองนายกบอกว่าเตรียมตัวไว้หมดแล้วเนี่ยก็แปลว่าเอ๊ะรู้คำถามอยู่แล้วหรือเปล่าว่าฝ่ายค้านจะถามอะไรหรือจะสอบอะไรหรือเพราะเขาวางใจว่าไม่มีอะไรฝ่ายค้านอาจจะไม่มีหลักฐานชัดเจนไม่ตรงประเด็นหรือเปล่าเขาเลยดูแบบนั่นไงสบายๆแหละตอบได้มันเป็นได้2แบบใช่ไหมครับแบบที่2ก็คือแบบที่มั่นใจว่าฝ่ายค้านไม่มีอะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นความมั่นใจแต่ถ้าเป็นแบบแรกคือรู้ข้อสอบล่วงหน้าเพราะมีคนของฝ่ายค้านแอบไปให้เนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหาแล้วเพราะว่าในการอภิปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งสุดท้ายครั้งที่3เนี่ยก็มีการซุบซิบกันเยอะว่าเหมือนกับฝั่งรัฐบาลเนี่ยรู้ข้อสอบล่วงหน้านะครับเหตุผลว่าทำไมมีการซุบซิบแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดทั้งกะทิกับโชคจำได้เนี่ยพอฝ่ายค้านเริ่มอภิปรายปุ๊บเนี่ยไปยุดยกมือชี้แจงแล้วยุดมือชี้แจงปุ๊บเนี่ยพรีเซนเตชันมาเป็นแผงเลยซึ่งถ้าไม่รู้ข้อสอบล่วงหน้าทำไมพรีเซนเตชันมาเป็นแผงได้คือคนแบบพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอบสดแกไม่ได้อยู่แล้วเอาแค่ตอบสดแบบคำพูดเปล่าๆแกก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่รอบที่3แกตอบสดพร้อม presentation powerpoint สวยงามดีดฝ่ายค้านออกข้อสอบปุ๊บประยุทธ์มี presentation เป็น powerpoint มาเลยเนี่ยมันเกิดคำถามซุบซิบกันว่าข้อสอบรั่วหรือเปล่าค่ะนะครับเพราะรอบนี้เนี่ยเรื่องของมือเรื่องที่1เรื่องที่2คือการแอบเอาข้อสอบไปบอกมีหรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยก็จะทำให้ฝ่ายค้านซึ่งต้องการจะตรวจสอบรัฐบาลจริงๆเนี่ยอาการหนักมากขึ้นไปอีกนะครับทีนี้ผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่ฝ่ายค้านอาจจะใช้ในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้เนี่ยหลักๆก็เป็นเรื่องความล้มเหลวทางเศรษฐกิจนะครับหรือการล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณประเทศอะไรต่างๆนานาซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ประชาชนเห็นแล้วว่าเป็นประเด็นอะไรแต่ตัวข้อมูลที่จะเป็นข้อมูลใหม่เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านแล้วมีข้อมูลอะไรใหม่หรือเปล่าเช่นสมมติคุณจะบอกว่ารัฐบาลเป็นฐานประเทศล้มเหลวเนี่ยคนก็ด่าว่าประยุทธ์ล้มเหลวมา7ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อด่าว่าล้มเหลวมา7ปีแล้วเนี่ยในแง่นึงมันก็น่าสงสารฝ่ายค้านเขานะครับเพราะว่าคนก็รู้สึกว่าประยุทธ์ล้มเหลวมา7ปีแล้วถ้าเกิดฝ่ายค้านมาด่าว่าประยุทธ์ล้มเหลวอีกเนี่ยคนก็จะมองคนก็จะวิจารณ์ว่าอ๋อนี่มันก็เรื่องซ้ำชาวบ้านก็พูดอย่างนี้มา7ปีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สังคมคาดหวังคือฝ่ายค้านต้องมีข้อมูลที่แฉการทุจริตให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าในรอบ 3-4 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลนี้มันไม่ชัดเจนมันอาจจะเกือบชัดๆในเรื่องของการซื้อวัคซีนรอบที่แล้วนะครับที่เป็นประเด็นเรื่องซื้อวัคซีนโปร่งใสหรือไม่การทำโรงงานวัคซีนต่างๆโปร่งใสหรือไม่นะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะจุดติดได้นะครับมากนักเท่าที่มันควรจะเป็นถ้าต้องการหวังผลถึงขั้นจะล้มรัฐบาลนะครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะพูดได้ว่าเรื่องที่ฝ่ายค้านประสบความสำเร็จเรื่องนึงก็คือเรื่องของ องค์การทหารผ่านศึกนะครับที่มีการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศแล้วทิ้งงานนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยก็มีการเปิดโปงเรื่องนี้ขึ้นมาจนในที่สุดแล้วเนี่ยก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ใช้องค์การทหารผ่านศึกในการขุดลอกคูคลองอะไรต่อไปอันนั้นเป็นสิ่งที่ถือว่าฝ่ายค้านประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นในลักษณะที่มันจะจับให้ได้ว่ารัฐบาลโกงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกพรรคการเมืองเองก็ประกาศว่าต่อให้เป็นพรรคร่วมเนี่ยนะครับถ้ามีเรื่องโกงก็อยู่ไม่ได้เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านแล้วว่าจะมีเรื่องนี้ขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะว่าการเป็นฝ่ายค้านของรัฐบาลที่อยู่ในอำนาจตั้งแต่ปี57เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำงานยากนะครับเพราะว่าคนของรัฐบาลเนี่ยอยู่ทุกจุดไม่ว่าจะเป็นอยู่ในฝั่งรัฐบาลนะครับอยู่ในภาคเอกชนต่างๆนานาอยู่ในฝั่งข้าราชการเองด้วยดังนั้นจะเอาข้อมูลจากไหนมาแฉว่ารัฐบาลโกงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่หนักนะครับเพราะว่าข้อมูลเรื่องการโกงของรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมาจากข้าราชการบอก
นะครับหรือมาจากภาคเอกชนที่เขาถูกรัฐบาลไถตังบอหรือมาจากการหลุดจากกรรมธิการที่เห็นความไม่ชอบมาพากลของงบประมาณต่างๆนะครับซึ่งทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยส่วนของการตรวจสอบรัฐบาลนะครับโดยข้าราชการจะเอาข้อมูลมาให้เนี่ยผมว่ารอบนี้ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลมีอำนาจมาแล้ว7ปี8ปีคนที่มีอำนาจในระบบราชการก็เป็นคนของรัฐบาลหมดดังนั้นแหล่งข้อมูลหลักก็ต้องเป็นแหล่งจากเอกชนนะครับที่อาจจะเป็นกลุ่มที่โดนไถตังหรือว่าอาจจะมาจากข้อมูลของกรรมธิการงบประมาณที่ตรวจสอบโครงการต่างๆแล้วเห็นพิรุธนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับฝีมือฝ่ายค้านเองแล้วว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับกะทิกับโชคช่วยขายของหน่อยครับไปพี่โชคขายบ้างน้องขายเมื่อวานมีพี่คนหนึ่งเขาครับอยู่ดูใบเขามาที่เมืองไทยเขาเลยถามเฮ้ยต้องซื้ออะไรดีผมเลยแนะนำไปมูแผ่นตาสว่างแต่ว่ามีปัญหาหนึ่งเขาบอกว่ามันกินพื้นที่อ๋อมันเบาใช่เออจริงอันนี้จริงแต่ว่าเขากินไปแล้วเขาอร่อยแต่ไม่รู้ว่าแต่เขาบอกว่าจะพี่ที่มาจากดูไบชื่อขึ้นต้นด้วยสระแอร์หรือเปล่าครับเอ๊ะผู้หญิงอ๋อผมรู้จักอ๋อมีอายุหน่อยผมรู้จักลูกแกด้วยเออทำไมแกไม่โทรมาหาผมวะทุกทีก็โทรมาอันนี้เรื่องจริงอันนี้แล้วเมื่อวานมาเจอโชคครับไม่เจอผมแค่เห็นเขามาเมืองไทยอ๋อเอ้าผมเลยบอกเอ้ยพี่อย่าลืมซื้อของนะครับอ๋อโอเคนะครับก็พี่ท่านนี้ก็ถ้ามาเมืองไทยอย่าลืมโทรหาผมด้วยนะครับพี่ชื่อคุณต้นได้สระแอร์เฮ้ยคิดว่าคนเดียวกันเพราะว่ากะทิเพิ่งเจอพี่เขาเขาเรียกว่าเป็นพี่เนาะคือเพิ่งเจอเขาที่ลานคนเมืองนะอ๋อเหรอช่วงที่มีจัดหนังกลางแปลงที่อาจารย์ชัดชาติเริ่มอะค่ะก็เห็นเขามาพูดคุยเรื่องสินค้า Voice เขาบอกว่าที่บ้านเขาอ่ะชอบสบู่นะสบู่เหลวสบู่อาบน้ำบอกว่าใช้ดีมากแล้วก็ชอบแชมพูสระผมแล้วก็ล่าสุดก็คือสั่งหมูแผ่นตาสว่างแบบที่พี่โชคบอกโอเคงั้นก็ขอบคุณมากนะครับอุดหนุนสินค้า Voice ตลอดโอเคพันสินค้าหมูแผ่นตาสว่างก็ขายดีจนถึงดูไบนะครับพี่ที่ขึ้นชื่อคนต้นด้วยสระแอร์นะครับไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณหรือเปล่าไม่ใช่นะสระแอร์เหมือนกันไงคนนั้นนะครับซื้อ5แถม1นะครับชื่อเล่นแกไงเอ้าโชคไม่รู้ชื่อเล่นอ๋อๆใช่พี่ชื่ออะไรฉายาฉายานะครับก็คนนั้นนะครับไม่ใช่เนาะไม่ใช่นะครับก็ถ้าคนนั้นเดี๋ยวได้กินฟรีจากกะทินะครับไม่เป็นไรนะครับหมูแผ่นตาสว่างนะครับก็65กรัมนะครับ49บาทถ้าซื้อ5ก็แถม1นะครับถ้าซื้อ10ก็แถม2ซองละ19 12ก็490นะครับมันว่ากรอบทุกแผ่นจริงๆแล้วใหญ่มั้ยแผ่นใหญ่แผ่นเท่าที่อาจารย์บอกนิ้วนางอาจารย์อ่ะเออใช่ไหมเออเห็นไหมขนาดกะทิยังยืนยันเลยนะครับอร่อยเคยให้ชาชาติกินป่ะอาจารย์ชาชาติยังไม่เคยกินเลยกะทิต้องไปให้แกกินอาจารย์ชาชาติมีแค่กระเป๋า Your Voice Matters นะคะตอนนี้เพราะว่า Voice TV แจกให้อาจารย์เองเพราะฉะนั้นแกไม่มีหมูแผ่นในแกเลยสบักสบอมต้องเติมพลังนะครับอาจารย์ชาชาติควรจะมากินหมูแผ่นตาสว่างนะครับถ้าซื้อ11ซองเนี่ยก็จะ539แล้ว539จะได้โปรส่งฟรีจาก Voice TV ซื้อแจกข้าราชการกทมเลยไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นก็พอเป็นโปรส่งฟรีเนี่ยนะครับก็500บาทขึ้นไปสินค้าของ Voice TV ทั้งหมดก็จะส่งฟรีนะครับอันนี้แนะนำนะครับสำหรับคนที่ต้องการซื้อสินค้านะครับสำหรับแฟนๆรายการ Overview ก็ย้ำอีกทีนึงนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสัญจรที่2จังหวัดใหญ่ทางภาคเหนือนะครับในวันเสาร์นี้ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดลำปางนะครับไปพบกับทุกท่านที่วัดเกาะนะครับใกล้ๆกับกราดกองต้านะครับซึ่งคนลำปางรู้จักกันดีแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่ใกล้เคียงก็รู้จักกันดีนะครับการกองต้าในวันเสาร์ก็เราจะไปจัดในวัดนะครับแล้วได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้วต้องขอบคุณทางวัดมากๆเลยนะครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านสถานที่ต่างๆนานามานะครับดังนั้น 17:30 เนี่ยจะไปที่วัดเกาะนะครับใกล้ๆกับการกองต้าริมแม่น้ำปิงด้วยนะครับใครที่เคยไปลำปางก็สวยงามนะครับเป็นวัดที่มีโบสถ์ไม้เก่าแก่ผมเองเวลาไปลำปางก็ชอบไปเดินเที่ยวที่วัดนี้นะครับประจำอยู่แล้วนะครับเป็นลูกศิษย์วัดทางจิตวิญญาณนะครับก็ขอบคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสด้วยที่ช่วยให้ความอนุเคราะห์มานะครับส่วนในวันอาทิตย์จะเดินทางไปที่ประตูท่าแพนะครับที่เชียงใหม่เวลา 17:30 ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ระหว่างวันก็จะเดินทางไปพบปะกับท่านผู้ชมตามจุดสำคัญต่างๆนะครับอาจจะเป็นตลาดหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่กลางคืนนะครับเพราะว่าอย่างเชียงใหม่เนี่ยเราจะไปดูเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องดูทั้งที่ตลาดแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีนะครับว่าบรรยากาศมันคึกคืนขนาดไหนเอ้ยผมถามกะทิกับโชคหน่อยว่าสถานที่ในฐานะที่ทั้งคู่เป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยกลางคืนถ้าไปเชียงใหม่จะไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวตอนกลางคืนต้องไปแถวไหนกันนะครับให้พี่โชคยกเก่งแนะนำดีกว่าไปแค่ไอ้วอร์มอัพไงตอนนานละหลายปีแล้วแต่วอร์มอัพดังจริงนะแบบดังใช่ไหมถามใครก็จะแนะนำให้ไปวอร์มอัพที่เที่ยวเงี้ยรุ่นกะทิไปเที่ยวไหนถ้าเกิดไป
ม่ใช่นิมมงนิมมานอะไรพวกนี้เหรอใช่นิมมานด้วยนิมมานใช่ไหมแล้วก็ถ้าเดี๋ยวนี้คาเฟ่ที่เชียงใหม่ก็คืองอกขึ้นมาเยอะมากจนคล้ายคลึงกับแบบที่กรุงเทพแล้วนะคือถ้าใครอยากจะแบบเดินเก๋ๆฮิปๆก็เดินย่านแบบในเมืองของเชียงใหม่ได้เลยเพราะว่าคาเฟ่แบบลมไปทางไหนจะมีกาแฟกินมีที่ถ่ายรูปสวยๆนะเพราะฉะนั้นก็คงจะไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนด้วยว่าเชียงใหม่เป็นยังไงนะครับส่วนโชคเนี่ยผมไม่ว่าอะไรที่โชคไม่รู้จักเพราะเข้าใจว่าโชคน่าจะอีกรุ่นหนึ่งแล้วน่าจะเป็นรุ่นที่ไปเที่ยวพวกกำแพงดินอะไรพวกนี้ผมไม่เห็นผมนั่งกินร้านข้าวต้มแล้วกับสาวๆกับสาวๆครับชวนรอผับเลิกไงแล้วก็เลี้ยงข้าวเขาโอ้คนหล่อนี่มันดีนะฮะนะครับไปทางมีตังเลยสายไปของจริงเพราะฉะนั้นก็ไปเจอกันนะครับที่ลำปางแล้วก็ที่เชียงใหม่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรลองดูเรื่องของบุ้งกับใบปอหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองโทรถามคนที่คนรู้เรื่องนี้ดูว่าทั้งคู่เป็นยังไงนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับกับการที่เหยื่อคดี112เนี่ยถึงขั้นที่เป็นลมนะครับแล้วต้องหามจากศาลไปที่โรงพยาบาลนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้สถานการณ์ถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะครับโทรศัพท์ก็ห่วยอีกอาจารย์ตั้งใจจะโทรหาใครคะอาจจะโทรถามคุณโบตี้จากเพจ Friend Talk อะไรเพราะเห็นเขาไลฟ์อยู่ครับนะฮะแต่ตอนนี้ยังสถานการณ์เป็นยังไงบ้างไม่แน่ใจแล้วนะฮะโอเคเขายังไลฟ์อยู่นะฮะค่ะน่าจะติดไลฟ์อยู่ติดไลฟ์อยู่นะครับถ้าอย่างนั้นอันนี้เป็นบรรยากาศที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ป่ะคะหรือว่าใช่ฮะที่เลิศศิลป์ฮะถ้าไลฟ์อยู่เราไม่ควรโทรไปนะเดี๋ยวเขาลำบากตอนไลฟ์โอเคงั้นไม่สามารถไลฟ์ได้นะครับขอโทษทุกท่านด้วยละกันนะครับแต่ว่าถ้าดูบรรยากาศตอนนี้ก็จะที่เพจเฟรนท็อกก็จะมีประชาชนไปรวมตัวกันหน้าโรงพยาบาลเลิศศิลป์แล้วก็ทำโพลหน้าโรงพยาบาลหน้าตำรวจคิดว่าควรยกเลิกผมไม่เห็นข้อความข้างหลังไม่แน่ใจว่า112หรืออะไรนะฮะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวช่วยดูนะคิดว่าควรมองไม่เห็นแล้วเนี่ยคือในโทรศัพท์ตัวคุณคิดว่าควรยกเลิก112หรือไม่นะคะแล้วก็มีแบ่งเป็น2ช่องคือยกเลิกกับไม่ยกเลิกตอนนี้ทำโพหน้าโรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับก็คือตอนนี้ประชาชนก็ทยอยหยิบปากกาเมจิกนะคะมาเขียนขีดค่าในช่องที่ตัวเองแบบเป็นความคิดของเขาเนาะครับครับก็เหตุผลนึงก็เพราะว่าทั้ง2คนนี้คือบุ้งและใบปอติดคุกจากการทำเรื่องน่าจะเป็นเรื่อง112เนาะทำโพเรื่อง112แล้วก็การตั้งคำถามเกี่ยวกับขบวนเสด็จการตั้งคำถามเกี่ยวกับขบวนเสด็จนะครับ2คนนี้ก็ไปทำโพตามที่ต่างๆแล้วก็เลยจบด้วยเมื่อตั้งคำถามเรื่อง112ก็เลยกลายเป็นผู้ละเมิด112เองไปโดยปริยาย นี่อันนี้คือประเทศไทยของเรานะครับมันก็น่าเศร้านะครับแต่ว่าก็เป็นความจริงนะครับพอโดนคดี112ปุ๊บเนี่ยก็ติดคุกไปนะครับแล้วก็เป็นการติดคุกที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินต้องย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าศาลยังไม่ตัดสินคนเหล่านี้เลยนะครับแต่ว่าศาลก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับในสุดบุ้งและใบปอก็มีการอดอาหารประท้วงเป็นเวลา47วันนะครับจนตอนนี้ทั้งคู่ก็ถูกหามเข้าโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนแล้วอยากจะให้ท่านผู้ชมเปรียบเทียบกับพวกผู้ต้องหาคดีอื่นๆเช่นคดีฆ่านะครับที่บังเอิญลูกเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนักการเมืองด้วยนะครับท่านผู้ชมจำความกันได้เนี่ยบังเอิญเหลือเกินที่พ่อของรัฐมนตรีหรือพ่อสสในรัฐบาลหลายคนเนี่ยเคยโดนคดีฆ่าแต่ไม่เคยนอนคุกเลยนะครับส่วนใหญ่เส้นทางของการไม่นอนคุกจะอ้างคล้ายๆกันคือคุณพ่อป่วยมากแล้วขอให้คุณพ่อออกจากคุกมาอยู่ไม่ต้องเข้าคุกมาอยู่ลงมาอยู่ที่บ้านดีกว่านะครับถ้าเป็นพ่อรัฐมนตรีนะครับแล้วคุณเคยฆ่าคนเนี่ยคุณไม่ต้องนอนคุกนะครับประเทศนี้มันสวยงามจริงๆนะครับคุณอ้างได้ว่าคุณแก่คุณสุขภาพไม่ดีมานอนโรงพยาบาลได้นะครับอันนั้นคือคดีฆ่านะครับไม่ต้องนอนคุกนะครับแต่อันนี้คดี112นะครับนอนคุกมาแล้วอดอาหารประท้วงการนอนคุกจนน็อกเข้าโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปล้อมหน้าโรงพยาบาลเพื่อเอาตัวเข้าคุกต่อคือถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกคดีเราก็จะไม่ว่าใช่ไหมครับเช่นคดีฆ่าคนอย่างเงี้ยพ่อเป็นรัฐมนตรีลูกเป็นรัฐมนตรีน้องเป็นรัฐมนตรีฆ่าคนอย่างน้อยมันน่าจะผิดไม่น้อยกว่า112อ่ะแต่ส่วนใหญ่พวกฆ่าคนที่พ่อลูกเป็นคนใหญ่คนโตไม่มีใครต้องนอนคุกแบบนี้นะครับแล้วเวลาต้องนอนเวลาแบบเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปล้อมห้องฉุกเฉินแบบเดี๋ยวมึงจะหนีหรือเปล่านะครับดังนั้นก็มันก็เป็นปัญหาให้คนตั้งคำถามต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงเรื่องในลักษณะนี้คือคดี112ถ้าโดนโทษเหมือนกับคดีอื่นเนี่ยคนคงไม่ว่าอะไรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันแปลกๆคือคนฆ่าคนนะครับแต่ลูกใหญ่น้องใหญ่อยู่ในรัฐบาลไม่มีใครนอนคุกเลยสบายมากเลยนะครับไม่เข้าใจนะครับว่าเป็นเพราะอะไรแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นคำพูดที่ทุกคนมีคำตอบในใจว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคดีของบุ้งและใบปอนะครับซึ่งถ้าเราโทรไปเดี๋ยวมันจะเป็นการรบกวนการไลฟ์วันนี้ชัดชาติเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กะทิเจออาจารย์ชัดชาติแล้วเนาะใช่ค่ะใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ชัดชาติวันนี้ส
ช้านี้ประเด็นก็ส่วนมากสอบถามเรื่องสถานการณ์ของโควิด-19 ค่ะว่าสถานการณ์ในกทม.น่าเป็นห่วงไหมทางอาจารย์ชัชชาติก็ยืนยันมาก่อนค่ะว่าสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงนะคะวัดจากตัวเลขสถิติที่รวบรวมมาแต่ว่าอย่างไรก็ดีอาจารย์บอกว่าสำหรับกทม.จะมีแผนที่จะตรวจแล้วก็ฉีดวัคซีนเชิงรุกโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็น608อ่ะกลุ่มเสี่ยงอายุ60ปีขึ้นไปมีโรคประจำตัว8โรคแล้วก็บอกว่าล่าสุดคืออยากจะขอความกรุณาทางกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะให้กทม.สามารถเป็นผู้จัดหายาต่างๆอย่างเงี้ยค่ะได้ด้วยตัวเองเพราะตอนนี้คือเหมือนกับว่าการจัดหายาของกทม.ยังต้องทำภายใต้ระบบของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ถ้าเกิดว่าปลดล็อกตรงนี้แล้วให้กทม.ทำเองได้เนี่ยความสามารถในการที่จะมียาจัดเตรียมไว้เพียงพอมันจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือสถานการณ์ที่โควิดระบาดอ๋อแล้วก็ล่าสุดคือมีชี้แจงเรื่องที่ว่าทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งหนังสือมาเชิญทางอาจารย์ชัชชาติไปประชุมใช่ไหมวันนี้แต่ว่าอาจารย์บอกว่าตอนแรกอ่ะตอนเช้านะแกบอกว่าอาจารย์บอกว่ายังไม่เห็นหนังสือแต่หลังประชุมเสร็จช่วงประมาณเที่ยงอาจารย์บอกว่าอ๋อล่าสุดเห็นหนังสือแล้วนะถ้ามีเวลาเพราะว่าทางสาธารณสุขเนี่ยจะประชุมตอนบ่ายครึ่งถึง 4:30 ครับแต่อาจารย์เขาติดภารกิจระหว่างนั้นครับอย่างไรก็ดีอาจารย์บอกว่าอาจารย์ชัชชาติบอกว่าถ้ามีเวลาจะซูมเข้าไปผ่านซูมเข้าไปสังเกตการประชุมโอเคครับอันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะตัดดราม่านะครับเพราะเริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามีดราม่าระหว่างฝั่งภูมิใจไทยนะครับกับอาจารย์ชาติชาติมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วคำว่าฝั่งภูมิใจไทยก็หมายถึงดราม่าจากกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งถ้าเป็นคนที่มองแบบขยันหาเรื่องก็จะรู้สึกแบบนั้นจริงๆเพราะว่ามีประเด็นอาทิตย์ที่แล้วก็มีประเด็นเรื่องของการรถไฟนะครับหัวลำโพงไม่ให้ชาติชาติจัดฉายหนังกลางแปลงนะครับทางหัวลำโพงบอกว่าไม่ได้หนังสือนะครับทางอาจารย์ชาชาติหรือสารนนท์เองก็ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องการประสานงานนั่นก็คือประกาศไปก่อนแต่หนังสือยังไปไม่ถึงนะครับแต่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์ที่หัวลำโพงจะไม่อนุญาตให้อาจารย์ชาชาติฉายหนังกลางแปลงก่อนหน้านั้นอาจารย์ชาชาติกับผู้ว่าการรถไฟก็คุยกันคุยแล้วค่ะเพิ่งแล้วดูบรรยากาศชื่นมื่นดีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องหนังสือไปช้าจริงๆหรือมันเป็นประเด็นการเมืองอื่นสอดแทรกเข้ามาอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าคนที่แถลงข่าวว่าไม่สามารถใช้สถานที่จัดได้เป็นคนละคนกับผู้ว่าการรถไฟใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถูกเชื่อมโยงไปสู่คุณศักดิ์สยามซึ่งเป็นรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งคุณศักดิ์สยามก็บอกนะครับหรือว่าภูมิใจไทยก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนะครับแต่ประชาชนจะเชื่อหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับคาดคันใครคิดตามกันไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็มีเรื่องของอาจารย์ชาชาตินะครับไปที่บริเวณอุโมงค์ระบายน้ำนะครับซึ่งเกิดเหตุสะพานสุดนะครับแถวๆอุดมสุขบึงหนองบอนะครับแล้วก็ไปพูดเรื่องของสะพานที่สุดเนื่องมาจากน้ำท่วมอุโมงค์ซึ่งลึก30เมตรนะครับผู้รับเหมาพยายามจะบอกว่ามันเกิดจากการที่น้ำเนี่ยดันเข้าไปในส่วนที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างตัวท่อน้ำกับตัวอุโมงค์ยักษ์นะครับอุโมงยักษ์เป็นสิ่งที่มีจริงนะครับผมพูดมาตั้งแต่สมัยอาจารย์สุขุมพันธ์แล้วนะว่าอุโมงยักษ์นี่มีจริงแต่คนกรุงเทพชอบด่าแล้วคือเกลียดสุขุมพันธ์นะแล้วก็ด่าว่าอุโมงยักษ์นี่ไม่มีหรอกสุขุมพันธ์ต้มมันมีนะครับแต่มันอยู่ใต้ดินมันลึกไป30เมตรเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าทำไมมีแล้วกูไม่เคยเห็นเนี่ยมันอยู่ใน30เมตรคือถ้าคุณเห็นเนี่ยคุณต้องเป็นพญาไส้เดือนแล้วคุณต้องมุดลงไป30เมตรนะครับเพราะอุโมงยักษ์นี่มันมีจริงแล้วเค้าก็ทำมาตั้งแต่สมัยสุขุมพันธ์แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาหลักก็คือท่อที่มันจะเอาน้ำส่งเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์มันอยู่30เมตรน้ำท่วมเนี่ยมันอยู่เหนืออุโมงค์30เมตรเพราะมันต้องมีท่อที่จะเอาน้ำซึ่งอยู่เหนืออุโมงค์30เมตรลงไปที่อุโมงค์ซึ่งอยู่ใต้ดิน30เมตรนะครับทีนี้ส่วนที่เป็นปัญหาคือไอ้ส่วนเชื่อมต่อระหว่างท่อที่จะเอาน้ำบนดินไปอยู่ที่อุโมงค์ซึ่งอยู่ใต้ดินแล้วจะเอาน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยส่วนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าชาร์ปมันน้ำทะลักเข้าไปน้ำมันก็เลยทะลักเข้าไปในอุโมงค์นะครับทีนี้ผู้รับเหมาเขาพยายามจะพูดแบบนี้นะครับว่าน้ำทะลักไปเนี่ยมันเกิดจากเหตุสุดวิสัยแต่ว่าเมื่อวานนี้พออาจารย์ชัชชาติไปเนี่ยอาจารย์ชัชชาติไม่ยอมบอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยอาจารย์บอกว่ามันต้องเกิดจากความก่อสร้างในการผิดพลาดใช่ทีนี้พอบอกว่าเกิดจากความก่อสร้างในการผิดพลาดเนี่ยผู้รับเหมาซวยปรากฏว่าอ่ะนะครับโทรมาเลยโอ้เดี๋ยวไม่ใช่ครับอันนี้สวท่านหนึ่งครับสวขอโทษครับแต่ยังไม่รับนะครับข้อผิดพลาดด้านแบบว่าวิศวกรรมการก่อสร้างอะไรนะมีดีลกับสวเนี่ยโอ้ผมมีดีลหมดนะครับสวในอนาคตเหรอไม่ครับผมรอเป็นผู้สมัครสสครับสสกทมนะกทมดีครับเตรียมแล้วครับ
เตรียมนะคะคำสำหรับใครที่รอเป็นฐานเสียงอาจารย์ศิโรจน์นะคะรอแล้วครับเนี่ยอยากให้ไปอยู่พรรคไหนช่วยกันโหวตกันเข้ามานะครับ อ่ะเพราะฉะนั้นก็มันมีปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยมันไม่เข้าไปในอุโมงค์นะครับมันต้องไม่ใช่นะครับน้ำที่มันจะต้องทะลักผ่านท่อเนี่ยมันทะลักผ่านท่อเนี่ยมันก็เข้าไปในอุโมงค์เพราะอุโมงค์ก็มีปัญหานะครับทีนี้อาจารย์ชัชชาติเนี่ยนะครับก็เรียกว่ารู้ทันผู้รับเหมาหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าผู้รับเหมาเนี่ยพยายามจะบอกว่ามันเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุตามธรรมชาติน้ำมันทะลักเข้าไปเองแต่อาจารย์ชัชชาติเนี่ยบอกว่าไม่ใช่หรอกนะครับมันต้องมีคนรับผิดชอบเพราะว่าถ้าทำตามแบบแรงดันน้ำต่างๆมันไม่น่าจะทะลักเข้าไปได้เพราะฉะนั้นผู้รับเหมาเนี่ยพยายามบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เขาผิดนะเขาก็พยายามแก้อยู่อาจารย์ชาติเนี่ยบอกว่าคุณนั่นแหละผิดเพราะถ้าคุณสร้างตามแบบเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำทะลักประเด็นก็คือผู้รับเหมาในเคสนี้คือใครซีโนไทยซีโนไทยแต่ว่าต้องให้เครดิตอาจารย์ชาติชาตินะครับพอถึงจุดเรื่องผู้รับเหมาเนี่ยนะครับอาจารย์ไม่ได้เป็นคนพูดชื่อผู้รับเหมาออกมานะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าชัชชาติเป็นคนเล่นซีโนไทยหรือเปล่าเนี่ยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมพิจารณานะครับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยไปชี้เป้าว่ามันเกิดปัญหาจากผู้รับเหมานะเพราะฉะนั้นต้องมีคนรับผิดชอบคนก็ซึ่งโครงการนี้ทุกคนรู้ว่าผู้รับเหมานี่คือซีโนไทย มันก็เลยกลายเป็นการตั้งประเด็นต่อว่าอาจารย์ชัชชาติไปบวกกับซีโนไทยหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่เหมือนกับมีการกระทบกันระหว่างกทม.กับซีโนไทยนะครับซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยวแล้วเขาตัดขาดมานานแล้วแต่ว่าความเชื่อของคนหรือมุมมองของคนเนี่ยก็เกี่ยวอยู่ดีเพราะว่าคุณพ่อของคุณอนุทินเป็นเจ้าของซีโนไทยนะครับสเต็กคอนซึ่งก็เป็นผู้รับเหมารายใหญ่ดังนั้นก็หลังจากชัดชาติมีเรื่องของหนังกลางแปลงจากการรถไฟนะครับหลังจากนั้นก็มีเรื่องของชัดชาติไปชี้เป้าว่าผู้รับเหมาคือซีโนไทยต้องรับผิดชอบเรื่องของเหตุการณ์ที่น้ำทะลักเข้าอุโมงค์ใต้ดินจนสะพานสุดและบ้านสุดเพราะฉะนั้นอย่างน้อย2ดอกแล้วทั้ง2ดอกเนี่ยเรื่องหนังกลางแปลงเนี่ยน่าจะวันพฤหัสหรือวันศุกร์ใช่มั้ยพฤหัสสุกวันหนังกลางแปลงที่มีประเด็นเนี่ยพฤหัสปะมันเริ่มต้นวันพฤหัสโอเคหนังกลางแปลงเป็นประเด็นวันพฤหัสแล้วพอวันอาทิตย์เนี่ยชัดชาติมีประเด็นเรื่องซีโนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแล้วระยะเวลาเพียง4วันเนี่ยจัดกันไปคนละดอกนะครับ4วันเนี่ย2ดอกนะครับเฉลี่ย2วันมีเรื่องกัน1ทีเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นประเด็นตอนนี้ไงว่าภูมิใจไทยกับชัดชาติเนี่ยเขามีอะไรจะบวกกันหรือเปล่าเพราะว่ามีเรื่องของคมนาคมเรื่องรถไฟมีเรื่องของชัดชาติชี้เป้าว่าซีโนไทยเป็นคนทำอุโมงค์นะครับแล้วก็มีเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขกับกทม.อีกที่หมอทวีสินนะครับออกมาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดมันกลับมาระบาดใหม่นะครับการจัดงานกลางแจ้งเนี่ยขอให้ระมัดระวังคือคำว่าขอให้ระมัดระวังเนี่ยคนก็รู้สึกว่าอันนี้มึงด่าชัดชาติเขาไม่ได้พูดถึงชัดชาติเขาพูดว่าการจัดงานคอนเสิร์ตหรือฉายหนังหรือสังสรรค์บันเทิงต้องระมัดระวังเหมือนแบบตีความระหว่างบรรทัดรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะพาดพิงนโยบายกันหรือเปล่าใช่ซึ่งจริงๆคนก็จัดคอนเสิร์ตกันเยอะแยะไปแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าของชัดชาติเป็นข่าวเยอะกว่าคนอื่นเขานะครับพอคุณทวีสินพูดเนี่ยคนก็มองว่าเนี่ยทวีสินมึงเล่นงานชัดชาติแน่นอนเพราะชัดชาติจัดหนังกลางแปลงอยู่นะครับจัดดนตรีอยู่แล้วก็เป็นจะเกิดคลัสเตอร์จากการระบาดจากการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นอันนั้นคือดอกที่3ในระยะเวลาเพียง4วันเนี่ยเขาต่อยกันไปแล้ว3หมัดนะครับสวนกันไปสวนกันมาเนี่ย3หมัดอย่าเบาๆเบาๆนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยก็ดอกที่4ก็คือปลัดนะครับจะมีการประชุมสบค.นะครับเกิดประเด็นขึ้นมาว่าปลัดไม่ชวนผู้ว่าไปประชุมสบค.นะครับคนก็ตั้งคำถามทำไมปลัดไม่เชิญผู้ว่าไปนะครับกทม.ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เชิญผู้ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเชิญปลัดกทม.ไปแล้วไงใช่ค่ะนะครับเลยไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าวันนี้ตอนเช้าชัชชาติบอกว่ามีหนังสือเชิญถึงตัวเองแล้วก็เลยงงว่าตกลงประเด็นนี้ในการประชุมมันต้องเป็นปลัดไปประชุมหรือชัชชาติเป็นคนไปประชุมคือสุดท้ายแล้ววันนี้อาจารย์ชัชชาติให้ข้อสรุปว่าได้มอบหมายให้ทางปลัดกทม.เนี่ย ไปก่อนแต่ทางปลัดเนี่ยก็มอบหมายเป็นรองปลัดเป็นผู้หญิงแพทย์หญิงวัฒนีไปอีกทีนึงนะคะก็คือแพทย์หญิงวัฒนีจะไปประชุมรองปลัดนะแล้วก็ท้ายที่สุดคือผู้ว่าชัชชาติเนี่ยบอกว่าล่าสุดอ๋อเห็นหนังสือจากปลัดสาธารณสุขแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างเหลือจากการติดภารกิจเสร็จสิ้นเนี่ยจะทำการวิดีโอคอนเฟรนซ์ผ่านโปรแกรม Zoom เข้าไปในการประชุมแล้วก็ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นองค์ประชุมนะตนเองเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการอย่าไปเครียดซีเรียสกันทุกคนโอเคนะครับก็ในรอบพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ก็5วันหลายหมัดจังหลายหมัดนะครับสวนกันไปสวนกันมานะครับมันก็คนก็เริ่มมองว่ามันมีอะไรกันระหว่างสาธารณสุขคมนาคมกทม.หรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์ชัชชาติผมไม่รู้ว่านี่อาจารย์ชัชชาติออกอีกหมัดนึงหรือเปล่าคือบอกว่ากทม.อย่าเป็นคนซื้อวัคซีน
อยากจัดหายาอะไรกันเองอยากให้แบบสาธารณสุขเบาแบบว่าผ่อนปรนเรื่องแบบให้ความกรุณาในการกทมดูแลเรื่องนี้เองได้ไหมใช่แต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นมาจากคำถามของนักข่าวด้วยนะอาจารย์ชัชชาติก็เลยบอกต่อไปมันมีนักข่าวถามนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คนตอบรู้สึกจะเป็นทางแพทย์หญิงวันธนีนะคะครับเพราะว่าอาจารย์ชัชชาติก็คือมอบหมายให้ท่านในฐานะผู้ที่แบบมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ตอบโดยเฉพาะครับเพราะงั้นก็5วัน5หมัดครับ5วัน5หมัดนะครับวันละหมัดสวนกันไปสวนกันมาเพราะว่าในมุมของกระทรวงเองเนี่ยผมว่ากระทรวงก็ไม่น่าจะชอบที่อาจารย์ชัชชาติบอกว่ากทมอยากจะเป็นคนซื้อวัคซีนเองเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่คนเนี่ยที่ต้องการวิจารณ์กระทรวงเนี่ยเคยพูดแบบนี้ตั้งแต่2ปีก่อนนะครับในช่วงที่มีปัญหาเรื่องวัคซีนไม่พอในช่วงที่มีปัญหาเรื่องวัคซีนขาดอบจ.ต่างๆก็บอกว่าจะซื้อวัคซีนเองซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้มันไปถึงไหนแล้วนะเรื่องของการที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจะซื้อวัคซีนเองเพราะว่า1ก็คือมันเหมือนกับคนขายเค้าก็ไม่ขายแล้วก็ตามกฎหมายก็ทำไม่ได้ทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นคือคนขายก็ไม่ขายแล้วตามกฎหมายก็ทำไม่ได้เนี่ยผมกังวลว่ากระทรวงสาธารณสุขหรือว่าฝ่ายการเมืองของรัฐมนตรีสาธารณสุขจะมองว่าอาจารย์ชัชชาติไปบวกกับเขาก่อนหรือเปล่าเนื่องคือถ้าเราคิดในมุมของฝั่งกระทรวงเนี่ยอาจารย์ชัชชาติน่าจะรู้ว่าตามกฎหมายเราทำไม่ได้นะครับที่หน่วยงานต่างๆจะไปซื้อเองโดยตรงอันที่สองคือเขาคงมองว่าอาจารย์ชัชชาติน่าจะรู้ว่าบริษัทต่างชาติจำนวนหนึ่งก็จะไม่ขายวัคซีนลักษณะนี้ให้กับประเทศต่างๆโดยตรงถ้าไม่ผ่านหน่วยงานรัฐด้วยผมกังวลว่าเรื่องนี้มันจะทำให้ทางฝั่งกระทรวงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งการเมืองในกระทรวงมองว่ากทม.ไปแซะเขาหรือเปล่าแล้วมันจะเกิดเรื่องลามไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับแล้วแต่ว่าคือตอนนี้เราไม่รู้เขาเล่นอะไรกันคุณอนุทินเองก็ออกมาพูดแบบนี้ว่าตอนที่คุณอัศวินเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยนะครับการบริหารเรื่องโควิดต่างๆเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขถูกกทม.กีดกันนะครับหวังว่าตอนนี้คุณชาชาติมาเป็นผู้ว่าใหม่แล้วเนี่ยจะไม่มีการกีดกันกระทรวงสาธารณสุขก็เลยไม่รู้ว่าคำพูดคุณอนุทินหรือประเด็นทั้งหมดนี้มันจะสื่ออะไรกันต่อหรือเปล่ากทม.กีดกันกระทรวงสาธารณสุขในการแก้ปัญหาโควิดแปลว่าถ้าเกิดชาชาติไม่กีดกันกทม.กับสาธารณสุขก็น่าจะทำงานร่วมกันได้มันคือเรื่องอะไรกันทั้งหมดนี้มันมีความไม่คลุมเครือในการมันมีความคลุมเครือในการทำงานว่าตกลงเนี่ยกทม.สาธารณสุขความสัมพันธ์เรื่องการทำงานเรื่องโควิดเนี่ยระหว่างหน่วยงานคืออะไรจุดสุดท้ายทางกทม.นะคะอาจารย์ชาชาติก็ยืนยันนะย้ำเสมอว่าท้ายที่สุดทุกอย่างที่กทม.ทำจะอยู่ภายใต้นโยบายของสบคชุดใหญ่ก็คือสาธารณสุขอยู่ดีถ้าสท.ว่ายังไงกทม.ก็ทำเต็มที่ไม่สาธารณสุขไม่ได้คุมสบคนั้นประยุทธ์คุมก็ต้องรอถามต้องถามไปที่นายกเนาะซึ่งประยุทธ์ก็คงไม่ตอบอะไรกทม.พร้อมทำครับครับเพราะนั้นก็เป็นผมว่ามันคงมีความไม่ปกติกันจริงไงแต่ความไม่ปกตินี้มันจะระเบิดเป็นเรื่องหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้ไงแต่ว่าถ้าดูเราทั้งหมดเนี่ยถ้าดูเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เนี่ยก็ดูเหมือนเป็นเรื่องเข้าใจผิดเป็นเออร์เรอร์กันแต่ว่าถ้ามันเป็นเออร์เรอร์ที่บ่อยๆเนี่ยมันน่าจะมีประเด็นกันเพราะว่าธรรมชาติของคนถ้าไม่มีปัญหามันจะไม่เกิดความผิดพลาดกันบ่อยๆขนาดนี้ครับมันเหมือนสมมติทำงานด้วยกันนะครับหรือเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรือเป็นแฟนกันถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นทีนึงเนี่ยโอเคเป็นเรื่องความผิดพลาดแต่ถ้าเริ่มมีปัญหาในการกระทบกันไปกระทบกันมาแบบในแง่ประสานงานบ่อยๆเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีปัญหาอะไรแล้วนะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันจะไปคุกกลุ่นหรือมันจะไประเบิดตอนไหนแค่นั้นเองนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คงต้องจับตามองกันต่อไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณสุขกับกทม.ซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติมันมีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องจริงเนี่ยนะอาจารย์ชัชชาติกับคุณอนุทินเนี่ยในแง่ลายทางการเมืองหรือเส้นทางการเมืองไม่มีอะไรทับซ้อนกันเลยนะอาจารย์ชัชชาติควรจะเป็นคนที่ปะทะกับพลเอกประยุทธ์มากกว่านะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเรื่องของพลเอกประยุทธ์กับอาจารย์ชัชชาติเนี่ยหายไปแต่มีเรื่องของคุณอนุทินกับอาจารย์ชัชชาติมาแทนนึกออกไหมครับตั้งแต่เรื่องกัญชาด้วยเนี่ยย้อนไปก็มีเรื่องกัญชาที่อาจารย์ชัชชาติบอกว่ากัญชาเนี่ยมันไม่เห็นด้วยนะมันกระทบกับเด็กเยอะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับทางสาธารณสุขก็ออกมาตอบโต้ว่าโอ้ยอย่าพูดให้เป็นเรื่องการเมืองอย่างเงี้ยมันมีหลายดอกมากขึ้นเรื่อยๆไงนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ไงครับว่าไอ้บรรยากาศนี้มันเป็นบรรยากาศที่มันปกติหรือไม่ปกติเพราะว่าตามเส้นทางของการประทะทางอำนาจเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์ชัชชาติกับอนุทินไม่ควรจะต้องมีอะไรมาทับซ้อนกันมันควรจะเป็นชัชชาติกับประยุทธ์มากกว่าในช่วงแรกแต่อยู่ดีๆเนี่ยเรื่องของชัชชาติกับอนุทินเนี่ยมันกลับมาแรงนะครับแทบจะทุกดอกเลยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมใน YouTube กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใน YouTube บอกว่าไม่ค่อยทักนะครับมีคนผู้ชมใน YouTube นะคะบอกว่าวิ่งแข่งกันเลยค่ะใครชนะคนนั้นได้ซื้อวัคซีนวิ่งแข่งกันเลยครับให้ใครวิ่งอ่ะครับไม่รู้เจ้ากระทรวงกับแบบว่าเจ้าของหน่วยงานรัฐแบบเจ้าหน่วยงานรัฐเนี้ยหรอสมมติวิ่งแข่งก็
ชาชาติก็ได้เปรียบเขาก็ชนะผมกลัวอนุทินจะบอกว่าผมไม่วิ่งแข่งผมให้คุณขับเครื่องบินแข่งกับผมนี่เออซึ่งชาชาติก็จะแพ้เพราะว่ายังขับไม่เป็นหรอกปรากฏว่าชาชาติแอบไปซุ่มขับเครื่องบินไม่แน่นะกูขับเป็นเว้ยไม่แน่นะไปถึงสนามบินชุดเขามาเต็มยิ่งกว่าทอมครูซในท็อปกัน อนุทินเห็นแล้วอึ้งโอ้ท่านผู้ว่านอกจากท่านจะวิ่งได้ท่านแอบขับเครื่องบินด้วยนี่วา นะครับเราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าความสัมพันธ์นี้จะจบเป็นยังไงนะครับอาจารย์อยากโฟนอ๋อคุณยกเรื่อง1 2บอกอยากโฟนนะครับรัฐบาลผูกขาดการซื้อยาไว้คนเดียวกทมสมัยผู้ว่าสุวินมีปัญหากับสาธารณสุขมากนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเป็นการเบนกระแสชัดๆเตือนเรื่องกัญชาหนูเลยไม่พอใจนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นการชมชัดๆด่าอนุทินนะครับถ้าเป็นคนดูช่องเรานะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันจะดีที่สุดก็คือว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยอย่าทะเลาะ กันนะครับเพราะว่าทั้งหน่วยงานอย่างกทมหรือสาธารณสุขเนี่ยก็คุมทรัพยากรในการดูแลประชาชนทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินของประชาชนเนี่ยผมว่าทั้ง2หน่วยเนี่ยมีพอๆกันเพราะฉะนั้นถ้าทะเลาะ กันเนี่ยนะครับการใช้งบประมาณเพื่อทำเพื่อประชาชนเนี่ยมันจะไม่ดีมันจะไม่สมูทนะครับแล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งดีกว่านะครับเอาเรื่องของประชาชนเป็นตัวตั้งส่วนเรื่องความขัดแย้งความเหม็นหน้าการกระทบกระทั่งกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้ามีเนี่ยเก็บไว้ในใจนะครับแต่อย่าให้กระทบกับการทำงานนะครับอย่าจะไปด่ากันรับหลังยังไงก็ไปนะครับแต่ละคนจะไปเจอเพื่อนตัวเองชาติชาติจะไปเจอเพื่อนตัวเองแล้วด่ารัฐมนตรีรับหลังก็เอาให้เต็มที่นะครับหรือว่ารัฐมนตรีจะไปเจอพวกรัฐมนตรีแล้วด่าผู้ว่ารับหลังเนี่ยเอาให้เต็มที่นะครับเพราะการด่ารับหลังมันไม่มีใครเดือดร้อนมันเป็นการปลดปล่อยทางอารมณ์นะครับอย่างโชคหรือว่ากะทิเองก็คงยอมรับว่าต้องมีคนที่เราไม่ชอบหน้าใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปด่ารับหลังประจำใช่นะครับอย่างหนึ่งในนั้นเนี่ยครับผมรู้มาว่าโชคเอาผมไปด่ารับหลังอย่างต่อเนื่องใช่ใช่เลยอาจารย์อาจารย์ชมไหมผมเลยผมไปเวผมไปฉีกเลยซึ่งผมก็ไม่เคยโกรธโชคถึงผมรู้ว่าโชคด่าผมรับหลังตลอดใช่ไหมครับส่วนโชคเนี่ยด่าผมรับหลังแล้วโชครู้ว่าผมรู้เนี่ยโชคก็ทำเหมือนโชคไม่รู้ใช่มันถึงทำงานร่วมกันได้ไงการเมืองไงอาจารย์การเมืองมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ผมรู้ว่าโชคด่ารับหลังผมก็ไปด่าโชคแล้วโชครู้ว่าผมรู้โชคก็เลยเอายาพิษมาวางให้ผมกินใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ชาชาติกับคุณอนุทินก็ต้องทำแบบนี้ครับคืออยากด่ารับหลังเนี่ยเอาให้เต็มที่นะครับกะทิเองในชีวิตก็มีการด่ารับหลังคนไหมมันก็ต้องมีกันเนาะแบบว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปทุกคนมีแหละโมเมนต์ซุบซิบว่าไปกะทิชอบด่าใครรับหลังคนที่เป็นผู้จัดรายการตาสว่างค่ะอะไรวะไม่น่าเลยวะชงกันไปชงกันมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่มีความขัดแย้งอย่าให้มันกระทบกับการทำงานเขาเรียกว่าวงการบันเทิงอาจารย์เป็นวงการบันเทิงไปขัดแย้งกันก็ด่ารับหลังกันไปนะครับโพสเฟซกันแน่กันแน่ไปเจอปุ๊บไงต้องทำงานให้ได้ต้องทำงานให้ได้นะครับเพราะว่าในสุดแล้วเนี่ยความไม่พอใจเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแต่เรื่องการทำงานเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนนะครับเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับดังนั้นก็ควรจะทำงานกันให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของคุณการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมว่าวันนี้รัฐบาลดูมั่นใจเนาะไม่มีความกังวลอะไรเลยไม่เคยเห็นเขากังวลเลยมากกว่า236ใช่ไหมอาจารย์ซึ่งอาจารย์ว่าใครได้ที่โลผมว่าสุชาติเดี๋ยวลองเก่งกันนะสุชาติที่โลผมว่าสุชาติที่โลที่หนึ่งก็คือประวิตรแน่ๆผมว่าอนุทินที่โลคือหมายถึงมากที่สุดเนี่ยที่โลคือได้น้อยสุดดิผมว่าน่าจะเป็นสุชาติที่หนึ่งคือผมว่าอนุทินที่สองก็รอบที่แล้วก็เขาไม่เหรอก็ใช่เออรอบที่แล้วก็เขานะที่หนึ่งเออลุงตู่ตู่น่ารองรอบที่แล้วบวยอ่ะผมว่ารอบนี้ก็คงจะบวยอยู่มั้งเพราะว่าไม่รู้ว่าเศรษฐกิจไทยถึงไม่ไปโบสถ์ฝ่ายค้านก็คงไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาดูแลกันยังไงเราไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเขากินเมนูอะไรนะเออไม่รู้เขากินเมนูอะไรนะครับแล้วก็ในภาษานักการเมืองเขาจะเรียกว่าให้กันกี่โลหนึ่งโลหนึ่งล้านไงนะครับถ้าให้ห้าโลก็ห้าล้านไงรอมันรอลิงเหมือนกันไงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าช่วงนี้รัฐบาลมีการให้ของขวัญกับนักการเมืองกลุ่มต่างๆคนละกี่กิโลนะครับตัวเลขบางคนเขาบอกว่าก่อนเข้าสู่ภาวะอภิปรายเนี่ยให้กันนะครับสามโลแต่อันนี้คือตัวเลขก่อนอภิปรายนะครับเป็นตัวเลขที่แบบยังไม่ต้องถึงขั้นนับเสียงโหวตเนี่ยเขาบอกว่าให้กันสามโลคือสามล้านนะครับแต่ตอนนี้การเมืองมันเข้มข้นมากขึ้นมันมีปัจจัยเรื่องคุณธรรมนัสนะครับมันมีปัจจัยเรื่องของรัฐบาลมันมีปัจจัยเรื่องของฝ่ายค้านซึ่งตอนที่ตัวเลข3โลเนี่ยประเด็นเรื่องคุณธรรมนัสมันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นตอนนั้นในประเด็นคุณธรรมนัสยังไม่เกิดความหวั่นไหวรัฐบาลยังไม่เยอะเท่ากับตอนที่ธรรมนัสออกจากรัฐบาลแล้วเนี่ยผมว่าคนที่ได้3โลไปแล้วเนี่ยตอนนี้เซ็งเพราะว่าถ้ามาเอารอบหลังนี่ผมว่ามันได้มากกว่า3โลแม้ว่า3โลคือราคาก่อนที่ธรรมนัสถอนตัวจากรัฐบาล
แปลว่าความเสียวของคนจ่ายตังค์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยน้อยกว่าตอนนี้เพราะเสียวน้อยยอมจ่าย3ล้านถ้าเสียวมากมันต้องจ่ายมากกว่า3ล้านแน่นอนทีนี้ไอ้คนที่ได้3ล้านตอนเสียวน้อยไปแล้วเนี่ยอาจจะซวยจะไปขอเพิ่มเนี่ยขอได้ป่าววะไม่ได้ทุเรศแล้วอ่ะเนาะบอกท่านครับรอบที่แล้วผมได้3คนอื่นมันได้5ขออีก2วันนี้นี่ยังต่อรองได้มั้ยวันนี้ก็ได้ผมว่าวันนี้ผมว่าได้ถึงวันสุดท้ายเพราะว่าบางกลุ่มเขาบอกนี่ครับว่าเขายังไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะโหวตให้รัฐบาลหรือไม่โหวตเขาดูบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดก่อนเพราะฉะนั้นผมว่าจังหวะนี้ใครที่ดึงเชงได้เยอะเนี่ยก็จะได้หลายโลหน่อยแล้วรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเอากันให้เต็มที่นะครับเพราะหมดรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วทีนี้ฝั่งรัฐบาลเนี่ยผมว่าเขาก็คงพยายามจะกดราคานะครับเพราะว่าจ่ายเยอะเนี่ยมันอยู่ได้อีกไม่นานแล้วนี่อย่างมากมันก็แค่ปีหน้าก็ต้องไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องหาทางจ่ายให้น้อยลงนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เขาจะทำยังไงเหมือนกันนะครับผมจะไปซุ่มตามร้านอาหารดังๆเผื่อเจอตอนนี้ดูอะไรในคอมพิวเตอร์อยู่ครับดูซุ่มๆกันตลอดดูคอมเมนต์คนดูอ๋อคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างฮะเด็ดๆเป็นไงบ้างฮะมีคนบอกว่าแบงค์พันเนี่ยเมื่อมันครบ 1,000 ใบว่า1ล้านบาทอ่ะมันจะได้1กิโลพอดีอ๋อเหรอเออเราก็ไม่รู้นะเอาไปชั่งดูครับมีคนทักอ๋อเหรอเอ้ยถึงเหรออันนี้ผมไม่ทราบเลยจริงๆนะครับไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ทราบเลยนะฮะว่าไม่งั้นการเมืองเขาไม่คุยกันเอออาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้นะครับก็อ๋อคุณโฮมบอกเขาเป็นช่างกันมาแล้ววะเขาก็เลยจะแบบว่า1โลพอดีเลยจะเป็นไปได้ทีนี้เราท่านผู้ชมฟังแบบนี้ในวงการของคนที่เขาชอบรับของเนี่ยเขาก็ไม่เขินกันด้วยนะเขาจะโม้กันด้วยนะผมก็แปลกเหมือนกันคือจริงๆทุกคนก็รู้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกแต่ว่าเขาจะโม้กันว่าอ่ะบางคนเลยเนี่ยเขาโม้ให้อื่นฟังแบบภูมิใจนะว่าเพิ่งได้ไปแล้ว3ล้านเออมันมีคนแบบนี้ด้วยนะซึ่งเออประเทศเรานี่มันก็แปลกนะครับว่าเออมันก็มีนักการเมืองแบบนี้นะที่กล้าบอกว่าตัวเองได้อย่างนั้นได้อย่างนี้แล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันผิดด้วยนะแต่มันก็สะท้อนเห็นเหมือนกันว่าเขาอาจจะอยู่ในกลุ่มนักการเมืองเครือข่ายที่มีพฤติกรรมในลักษณะคล้ายคลึงกันมากจนเขารู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็การบอกว่าที่ตัวเองได้3ขณะที่คนอื่นยังไม่ได้เนี่ยแปลว่ากูจะเอาคนอื่นกูเป็นคนมีราคาคนอื่นน่ะไม่มีราคานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าคนที่เคยบอกคนอื่นได้3ตอนนี้คงเครียดนะครับเพราะว่าจะขอเพิ่มแบบเพื่อนๆเนี่ยอาจจะยากหน่อยนึงยิ่งถ้าเกิดวันช่วงท้ายๆ 2-3 วันหลังจากนี้เกิดราคาเขาให้จากเป็น5ล้านหรือ10ล้านเนี่ยผมว่าไอ้คนที่ได้3นี่คงเซ็งแต่ผมว่า10ล้านคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับเพราะว่ามันมากเกินไปนะครับรัฐบาลเองก็ไม่น่าจะอยู่ได้นานผมว่าเต็มที่ก็อาจจะ5ล้านนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านมีข้อมูลเด็ดด้วยหรือเปล่าถ้าฝ่ายค้านมีข้อมูลเด็ดมากคนพวกนี้อาจจะได้มากกว่า3ล้านขึ้นไปอีกเยอะเพราะว่าต้องใช้ความยางอายในการโหวตมากขึ้นแต่ถ้าฝ่ายค้านไม่มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจนะครับราคาก็อาจจะไม่ขึ้นมากเยอะเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องประหลาดเหมือนกันที่ในสุดโอกาสในการได้ตังของนักการเมืองพวกนี้ขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านทำงานดีหรือเปล่านับถ้าฝ่ายค้านทำงานดีคนแบบนี้ได้ตังเยอะแต่ถ้าฝ่ายค้านทำงานไม่ดีคนแบบนี้ได้ตังน้อยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะ ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องครับจริงครับอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าเล่นเกมแบบพวกนี้ดีสุดสบายจริงครับเลือกเมนูอาหารได้เลือกร้านได้ใช่ครับแต่อย่าเลยครับคนเรามันต้องมีศักดิ์ศรีครับคือคนเราเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการถูกคนเขาเคารพนับถือนะครับเงินไม่สำคัญนะครับเงินเป็นปัจจัยในการยังชีพนะครับแต่ว่าเงินไม่ควรจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับใครมีเงินก็สามารถหาเงินได้แต่ว่าความเคารพของคนเนี่ยนะครับมันเมื่อมันหมดไปแล้วเนี่ยมันซื้อไม่ได้นะครับคนอาจจะไหว้เราเพราะว่าเราให้ตังค์เขานะครับเช่นถ้าเราเป็นเด็กเสิร์ฟคนให้ตังค์เรา500เนี่ยเราก็ไหว้ใช่ไหมครับแต่ว่าไหว้เสร็จแล้วเราก็ด่าว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งโกงมาคือคนชอบรับเงินคนมีตังค์ทุกคนนะครับแต่ว่ารับเราทุกคนก็ด่าเพราะฉะนั้นแต่มันก็แล้วแต่มุมมองนะครับบางคนบอกว่าเงินสำคัญที่สุดบางคนบอกว่าเงินไม่สำคัญที่สุดผมเป็นสายที่คิดว่าความนับถือของคนสำคัญกว่าผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ารับ3ล้านแล้วคนเขาด่าเนี่ยไม่เอาวะมันอายเขาแต่ถ้าเป็นโชคกับกะทิจะเป็นสายไหนครับ3ล้าน5ล้านกับความนับถือโชคนำเสนอก่อนเลยผมดูก่อนดูอะไรครับผมสายดึงเชงก่อนดึงเชงก่อนนะครับ3ล้านยังไม่เอา5ล้านเออ5ล้านก็อาจจะแบบอาจจะยังไม่ตกลงทันที10ล้าน10ล้านบอกไปล้านเหลือทอนคืน3ล้านพี่โยไปรอบหน้าเกรงใจครับไม่ผมจะเริ่มเกรงใจตอนที่เขาให้10ล้านความเกรงใจจะเกิดขึ้นตอนนั้นแล้วเกรงใจแล้วจะขอเพิ่มไหมไม่ทอนไงทอนเริ่มทอนนะเสร็จแล้วพี่ผม7ขอ7พอโอเคคือไม่ทราบนะครับถ้าเป็นกะทิครับทั้งหมดทั้งมวล นะเอาจริงๆมาต่อรองเรื่องกี่โลกี่ล้านเนี่ยต้องดูก่อนว่ามีเงินในกระเป๋าให้จริงเปล่า
ต้องมีหลักฐานก่อนต้องโชว์เงินก่อนต้องมีเครดิตของคุณก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทำไมเรามาพูดเรื่องคอร์รัปชันกันอย่างนี้มันคือจริงๆมันคือการคอร์รัปชันนะจริงจริงใช่จริงอันนี้จริงๆมันคือการคอร์รัปชันนะครับแล้วมันผิดกฎหมายด้วยนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่นักการเมืองในประเทศไทยเนี่ยสายพันธุ์นึงเขาทำเป็นเรื่องปกติกันนะครับจริงๆเมื่อวานนี้เรื่องของพรรคเล็กก็น่าสนพรรคปัดเศษเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าพรรคปัดเศษได้พูดเรื่องนึงซึ่งน่าจะเป็นเรื่องผูกมัดว่าตัวเองทำผิดกฎหมายนะครับนั่นก็คือการเล่าว่าตัวเองไปหารือกับพลเอกประวิตรว่าจะอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลเนี่ยจะโหวตอย่างไรกฎหมายตอนนี้เขาห้ามนะครับที่คนนอกพรรคจะไปยุ่งกับการตัดสินใจของแต่ละพรรคการตัดสินใจทางการมันเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ละพรรคแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยพรรคปัดเศษได้ประกาศมาอย่างชัดเจนว่าที่ไปหารือกับพลเอกประวิตรที่ป่าลอยตอเนี่ยไปหารือกันเรื่องแนวทางในการลงมติอภิปรายไม่วางใจทั้งหมดนี้คือการที่คนนอกพรรคเข้าไปแทรกแซงกิจกรรมในพรรคของพรรคการเมืองหรือเปล่านะครับถ้าคนเป็นส.ส.นะครับไม่มีความสามารถจนกระทั่งจะต้องให้พลเอกประวิตรมาบอกว่ารอบนี้จะอภิปรายแบบใดดีเนี่ยหนึ่งผมว่ามันผิดกฎหมายนะอันที่สองคือเราไม่รู้เลยครับว่าที่เขาไปเนี่ยเขาแค่ไปปรึกษาหารือกันหรือเขาไปรับอะไรกันมาเพราะว่าถ้าแค่ไปปรึกษาหารือกันเนี่ยมันไม่ต้องไปเจอกันแล้วไปรับล่อก็ได้ใช่ไหมครับมันก็แค่คุยกันทางโทรศัพท์หรือว่าหารือกันก็ได้แต่ทำไมจะต้องแอบไปรับล่อเจอกันเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือเปล่าในการไปเจอกันนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็น่าจับตามองเพราะว่ามันก็มีคนซุบซิบในเรื่องแบบนี้เยอะนะครับว่าเวลาใครจะไปหาใครบางทีมันจะต้องมีกระเป๋าสีดำใหญ่ๆหิ้วไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับพรรคเพื่อไทยเองก็เคยพูดแบบนี้ว่าในสภาเองนะครับก็ชอบมีคนหิ้วกระเป๋าสีดำขึ้นมาเวลาจะต้องมีการโหวตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีปริศนาเยอะมันมีความไม่ชอบมาพากลเยอะว่าการรักษาอำนาจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในเวลานี้โดยเฉพาะกลุ่ม3ปเนี่ยมันมีเรื่องของการใช้เงินนะครับมันมีเรื่องของการใช้ผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาแลกแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าใหญ่มากนะครับเอ้ยใบปอกับบุ้งเป็นไงบ้างฮะตอนนี้ลองดูหน่อยนึกได้ไหมครับออกจากโรงพยาบาลกันหรือยังฮะเนี่ยยังค่ะยังอุ้ยล่าสุดเห็นคุณพ่อคุณแม่เข้าไปที่โรงพยาบาลเลยนะตอนนี้อย่างนี้ก็หนักนะคือเฮ้ยเข้าโรงพยาบาลตั้ง 11:30 นี่มันเฮ้ย3ชั่วโมงครึ่งแล้วนะยังไม่ออกมาเฮ้ยอย่างงี้หนักจริงนะอย่างเงี้ยคือคนห้องฉุกเฉิน3ชั่วโมงครึ่งต้องหนักนะเว้ยเนาะเนี่ยล่าสุดเห็นในเพจ Friends Talk ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของ1ใน2คนนี้นะคะเขามาให้สัมภาษณ์ด้วยอ๋อตอนนี้ Friends Talk ไม่ได้ไลฟ์แล้วใช่มั้ยไม่ค่ะเราลองโทรสัมภาษณ์เขามั้ยลองดูค่ะลองโทรดูนะถามเขาเรื่องความคืบหน้าจากพ่อแม่เขาก็ได้ค่ะเฮ้ยเวลาสัมภาษณ์ผมโทรทางเสียง Face แล้วเสียงมันก็เข้าใช่มั้ยโชคแค่เปิดลำโพงเนาะไม่มีบลูทูธใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวลองต่อบลูทูธนะแป๊บนึงเดี๋ยวลองต่อบลูทูธดูนะครับตอนนี้เปิดยังฮะโทรศัพท์อาจารย์ก่อนเดี๋ยวเราลองไปโทรหาคุณโบตี้นะครับแห่งเพจ Friends Talk ให้อัปเดตสถานการณ์ของบุ้งกับใบปอดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองต่อสายโทรศัพท์แป๊บนึงก่อนนะครับ S500 ต่อบลูทูธยังไงต่อได้หรือไม่ต้องต่อก็ได้ก็เอาสปีกเกอร์โฟนจ่อใกล้ๆง่ายดีกว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้นี่เนี่ยเดี๋ยวอ๋อเหรอไปถึงว่าถ้าเกิดต่อบลูทูธอะยังไงคุยผ่าน Messenger ก็ได้เนาะมันเสียงมันเข้ามากว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นโทรศัพท์ไม่ต้องก็ได้โชคเดี๋ยวเอาโทรศัพท์จ่อนี่แหละง่ายดีเดี๋ยวผมจะต่อสายไปยังคุณโบ๊ทนะครับแห่งเพจ Friend Talk นะครับว่าสถานการณ์บุ้งกับใบปอเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโทรศัพท์ก่อนนะครับใช่เพราะว่ามันก็มีเนาะฮัลโหลครับบอสอันนี้บอสคุยสดอยู่นะผมออกรายการตาสว่างอยู่อ๋อครับผมอ่ะเสียงชัดไหมครับท่านผู้ชมลองคอมเมนต์กันมาหน่อยบอสตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเลิศสินใช่ไหมครับตอนนี้ออกมาแล้วครับตอนนี้อยู่บริเวณศาลอาญากรุงเทพใต้แล้วครับแล้วอาการของบุ้งกับใบปอเป็นยังไงบ้างครับที่โรงพยาบาลก็ได้รับคำบอกเล่านะฮะจากคนที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีนะครับเขาก็แจ้งว่าทั้งสองคนก็คืออาการเนี่ยไม่ได้ตามบ่งชี้จากเขาเรียกว่าอะไรนะฮะพยาบาลที่มากับราชทัณฑ์นะฮะครับทางพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยแจ้งว่าทั้งสองคนเนี่ยยังอยู่ในอาการสดใสไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะแต่พอดีทางคนที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีเนี่ยเขาบอกว่าสภาพของน้องทั้งสองคนเนี่ยคือค่อนข้างจะอิดโรยและอย่างตัวใบปอเองก็มีอาการมือชานิ้วชานะฮะแล้วก็ทั้งสองคนก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรดีฮะอยู่มีอาการมีน้ำตาตลอดนะฮะแล้วก็มีในขณะที่มีการพิจารณาในห้องพิจารณาคดีนะฮะก็มีบุ้งก็เกิดอาการปวดท้องฉับพลันนะฮะจึงทำใ
ทางทนายเนี่ยก็คือขอศาลนะฮะนำตัวทั้งสองคนออกไปรักษาที่โรงพยาบาลครับจากนั้นศาลก็อนุมัตินะฮะครับแล้วตอนนี้เขายังอยู่ในโรงพยาบาลกันอยู่ไหมครับตอนนี้ถูกนำตัวกลับไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วครับอ๋อโอเคก็อาการก็หนักใช่ไหมฮะถ้าอย่างเงี้ยโอ้วันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็ไม่กล้าพูดว่าผมก็ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะฮะแล้วตกครับเท่าที่ฟังคำบอกเล่าก็คือเท่าที่เราประเมินดูก็น่าจะหนักอยู่แล้วตกลงแม่เขาได้เจอลูกไหมครับตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีได้เจอช่วงสั้นๆเท่านั้นเองฮะเพราะว่าก็คือผมได้ยังไปถึงพื้นที่ก่อนแม่ของใบปอครับนะฮะครับแล้วก็มีคุณพ่อของใบปอด้วยอยู่ในพื้นที่นะฮะซึ่งมันมีความวุ่นวายนิดหน่อยก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ทางศาลเนี่ย บางช่วงบางตอนออกมาชี้แจงครับแต่ชี้แจงไม่ได้ตรงกับทางผู้ปกครองของใบปอครับครับครับซึ่งทางผู้ปกครองของใบปอจริงๆแล้วว่าเขาต้องการให้ใบปอเนี่ยรักษาในโรงพยาบาลก่อนเพราะเขาไม่ค่อยก็ดูท่าทีคือไม่ค่อยมั่นใจในโรงพยาบาลราชทัณฑ์เท่าไหร่ครับครับครับตอนนี้กลับไปที่ศาลไปดูคดีใครต่อครับเนี่ยก็ตอนนี้ทางทนายฮะก็พยายามจะยื่นประกันตัวเหมือนเร่งด่วนนะครับครับผมก็คือที่มวลชนยอมถอนตัวออกจากบริเวณโรงพยาบาลเลือดสินเนื่องจากทางทนายโทรติดต่อไปทางกลุ่มมวลชนตรงนั้นบอกว่าตอนนี้คืออยากจะให้มวลชนกลับมาบริเวณนี้ก่อนครับแล้วทางทนายเนี่ยกำลังพยายามยื่นประกันตัวอีกครั้งครับ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 โอเคครับงั้นขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นรายงานนะครับจากคุณโบตี้นะครับหรือว่าคุณสุรเมธนะครับจากเพจ Friend Talk ซึ่งก็ถ่ายทอดการชุมนุมไม่ใช่การชุมนุมนะครับการเอาตัวนะครับบุ้งกับใบปอไปที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆเพจ UDD ของอาจารย์ธิดาก็มีการถ่ายทอดด้วยดังนั้นฟังแล้วก็อาการก็น่าจะหนักเนอะเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลเลิศศิลป์ไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าอาการก็คงจะต้องหนักพอสมควรนะครับแล้วก็เราก็เข้าใจหัวอกพ่อแม่นะคือไม่มีใครเชื่อมั่นโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรอกผมว่าแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ในคุกเองถ้าป่วยก็คงไม่มีใครอยากอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะตอนนี้กะทิก็พยายามตามการแถลงข่าวของราชทัณฑ์อยู่นะคะพอดีว่าก็อยู่ในกลุ่มสื่อมวลชนของกรมราชทัณฑ์แล้วก็คือตอนนี้นักข่าวก็เลยทักไปถามว่าจะมีการแถลงข่าวเรื่องของน้องบุ้งกับน้องใบปอหรือเปล่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าคน2คนนี้ถูกยัดคดียัดคุกคดี12แล้วอดอาหาร47วันนะครับแล้ว47วันเนี่ยธรรมชาติมนุษย์ทุกคนเนี่ยร่างกายมันต้องไม่ดีแล้วอะแต่ว่าทางราชทัณฑ์เป็นน่าจะเป็นหน่วยงานเดียวในโลกที่บอกว่าบุ้งกับใบปออดอาหาร47วันแต่ร่างกายยังแข็งแรงสดชื่นฟังแล้วก็อยากให้คนที่พูดเนี่ยนะครับว่า2คนนี้อดอาหาร47วันแต่ยังสดชื่นเนี่ยขอโทษนะครับมึงไปอดเองดูไหมนะครับคือเวลาพูดอะไรอย่าคิดว่าคนอื่นโง่ครับอดอาหาร47วันบอกว่าเด็ก2คนอายุอดข้าว47วันร่างกายสดชื่นสดใสจะบ้าหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้ยังไงครับไอ้คนที่พูดเนี่ยลูกคุณเนี่ยคุณกล้าให้ลูกคุณอดข้าว47วันมั้ยนะแล้วคุณมาบอกดูดิว่าลูกคุณยังสดชื่นสดใสอยู่หรือว่าถ้าคุณไม่มีลูกนะครับคุณมีพ่อมีแม่แก่เนี่ยคุณให้พ่อแม่คุณอดข้าว47วันมั้ยแล้วดูพ่อแม่คุณเนี่ยจะสดชื่นสดใสแจ่มใสหรือเปล่านะครับคือบางทีเวลาพูดอะไรเนี่ยอย่าพูดด้วยการใช้ลิ้นทำงานจนมันน่าเกลียดนะครับคนอดข้าว47วันร่างกายสดชื่นแจ่มใสมันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นกันนะครับ0858598203นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะแสดงความเห็นนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะไปเจอกันที่ลำปางหรือที่เชียงใหม่ต้องย้ำนะครับว่าวันจันทร์เอ้ยไม่ใช่วันจันทร์วันเสาร์นี้นะครับ 17:30 ไปเจอกันที่วัดเกาะนะครับติดกับกาดกองต้าที่ลำปางและวันอาทิตย์ 17:30 นะครับเราจะไปเจอกันที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่การลงทะเบียนย้ำนะครับว่ามาเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนแต่เราให้ลงทะเบียนเพราะว่าอยากเอาหมูแผ่นไปแจกแล้วกะไม่ถูกว่าต้องขนไปกี่ซองเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยอยากให้ลงทะเบียนเพราะเมื่อลงทะเบียนจะได้รู้ว่าหิ้วหมูแผ่นไปแจกกี่ซองลงเนี่ยเพื่อไปเอาของกินนะครับแต่ว่าถ้ามาฟังไม่ต้องไม่ได้อยากกินเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าอยากกินเนี่ยช่วยลงทะเบียนจะได้ขนของไปได้ถูกแค่นั้นเองเพราะว่าของมันก็กินพื้นที่ในการขนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะทราบจำนวนคนที่อยากได้หมูแผ่นไปนั่งกินไปฟังไปต่างๆนานานะครับแต่ถ้าเกิดไม่สนใจกินนะครับก็ไปได้เลยนะครับที่วัดเกาะลำปางแล้วก็ประตูท่าแพเชียงใหม่นะครับขอเชิญสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับปีเตอร์นะครับคุณปีเตอร์หายไป2อาทิตย์แล้วนะครับเนี่ย
ติดโควิดอยู่ครับเนี่ยเออสงสัยอยู่เหมือนกันโดนซะแล้วเป็นไงบ้างครับหายยังก็ดีขึ้นหน่อยนะครับดีแล้วครับเยอะหน่อยครับครับแผลเลยครับครับผมอ่ะเชิญจะคุยอาจารย์สัก 2-3 เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยเมื่อวานพอดีฟังพรรคเล็กพูดเรื่องที่โฆษกพรรคเพื่อไทยบอกว่าเป็นปรสิตใช่ไหมฮะครับเพราะว่าเขาพูดไม่ถูกอ่ะผมว่าพรรคเพื่อไทยพูดไม่ถูกผมว่าเขาน่าจะเป็นขยะเปียกมากกว่าพรรคเล็กเนี่ยมันไม่มีราคาเลยจริงๆไม่ควรให้คนไม่ในประเทศไทยมันมาถึงจุดที่ว่าเราไม่เคยได้ยินชื่อสสเหล่านี้แล้วก็ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยทำอะไรให้กับคนมาบ้างเนี่ยมาบอกว่าอุ้ยต้องอย่างนู้นต้องโหวตอย่างนี้เขาจะต้องผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทุเรศที่สุดแล้วที่ผมเห็นมาตั้งแต่ผมดูการเมืองมาใครก็ไม่รู้เนี่ยครับคนสิบกว่าคนเนี่ยผมว่ามันทุเรศจริงๆนะครับผมเรื่องที่สองครับผมอยากให้อาจารย์มีโอกาสสัมภาษณ์คนแบบนี้อาจารย์ถ้ามีโอกาสอาจารย์ลองถามเขาที่หนึ่งว่าให้เขาช่วยเดินไปแถวบ้านเขาหรือว่าจังหวัดที่เขาอยู่แล้วลองถามคนในจังหวัดเขาว่ารัฐบาลมีความดีไหมชอบไหมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วให้เขาออกมารายงานประชาชนว่าจังหวัดเขาทำตามคนในจังหวัดว่าเขาเนี่ยมีคนเห็นด้วยกับรัฐบาล 50% 80% ก็ให้เขาพูดออกมาเลยครับครับอย่ามาประเภทแบบว่าเออมันผมว่ามันทุเรศคือทุกคนเขาก็รู้หมดแล้วว่าเขามีอาชีพอะไรไม่ได้มีอาชีพมาเป็นนักการเมืองหรือว่ามีอาชีพมาขายตัวแล้วตอนนี้ยิ่งกว่าครับขอเรื่องที่สองครับเป็นไงเรื่องที่สองนี่อ้าวโอเคอีกเรื่องนึงอาจารย์ขอเรื่องเลือกตั้งนิดหนึ่งครับเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับผมขอพูดเรื่องมีงูเห่าก่อนงูเห่าเนี่ยอาทิตย์นี้จะมีงูเห่าที่แตกนะครับคืองูเห่าจะติดโควิดเยอะจะไม่มาประเทศที่ยังไม่พร้อมเปิดตัวนี้ก็จะมีประเทศงูเห่าที่ติดโควิดวันหนึ่งแล้วก็จะไม่ปรากฏตัวถ้าใครยังไม่พร้อมครับเผอมันจะมีเยอะเลยที่ว่ายังไม่กล้าปรากฏตัวเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็รู้ว่ายังมีอีกครับก้าวไกลก็อาจจะยังรู้ว่าต้องมีอีกแต่พวกนี้จะไม่ปรากฏตัวครับแต่ทีนี้จะพูดเรื่องเลือกตั้งนิดนึงนะครับอาจารย์ครับวันนี้จะมีเลือกตั้งหรืออีกปีนึงจะมีเลือกตั้งคนที่จะไปเลือกตั้ง 50% ของคนที่จะมาเลือกตั้งวันนี้เขาตัดสินใจแล้วครับครับครับและอาจารย์เชื่อได้เลยว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ให้เลือกตั้งหรอกครับปีหน้าก็ยังไม่มีเลือกตั้งครับ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 ผมเชื่อว่าประเทศไทยนี่มันครับมันเกินเยียวยาแล้วอาจารย์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านต่อไปครับคุณปีเตอร์ก็หายไปนานนะครับติดโควิดมานะครับก็หายเร็วๆนะครับเพราะว่าติดโควิดมันก็บางคนมันจะมีอาการลองโควิดเนาะนะครับผมเนี่ยโชคดียังไม่ติดนะฮะแข็งแรงสวัสดีครับ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 เสียงเงียบไปอ่ะอาจจะอยากโทรมาหากะทิไงแล้วเป็นผู้ชายรับเลยตกใจเงียบต้องขออนุญาตตัดทิ้งเลยขอเชิญท่านถัดไปครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับจากพิโรจน์ครับครับเชิญครับพิษณุโลกผมข้องใจเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยครับคือมีนโยบายให้ปลูกเสียไม่เห็นมีแหล่งรับซื้อเลยทางรัฐอ่ะอ๋อใช่ไหมครับยังเกษตรกรเขาจะไปปลูกแล้วเขาจะไปขายใครได้มันอาจจะเหมือนปลูกข้าวหรือเปล่าคือถ้าเราปลูกเราก็ต้องรู้ว่าขายใครเองหรือเปล่าครับถ้าเราจะปลูกคือถ้าปลูกทุกอย่างเรารัฐต้องเป็นคนซื้อหมดมันแปลกๆหรือเปล่าครับอย่างนี้แสดงว่ามันเอื้อให้นายทุนใช่ไหมผมว่าไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจคือเพราะว่านายทุนเขามีเครื่องมือครบอ่ะที่จะไปกันไปอะไรเงี้ยอย่างเกษตรกรจะเอาตรงไหนไปซื้ออ๋อไม่แต่ถ้าอย่างนี้มันก็ผลผิดการเกษตรมันก็ปัญหานี้ทุกอย่างไม่ใช่เหรอครับอย่างเช่นข้าวยางมันก็ต้องคนมีตังค์ไม่ข้าวมันมีแหล่งอย่างน้อยรัฐเขาก็ยังรับซื้ออยู่นะครับฮะครับครับอย่างข้าวอย่างยางพาราเนี่ยมันก็ยังมีแหล่งรับซื้ออ่าแต่ว่ามันก็มาจากผู้เอกชนซื้อกันเองไม่ใช่เหรอครับรัฐไม่ได้ไปรับซื้อยางจากชาวสวนยางไม่ใช่เหรอครับผมว่ามันอันนี้มันเรื่องปกติหรือเปล่าครับแต่เขามีประกันราคาไว้ให้ไงครับอ๋ออันนั้นเรื่องประกันไม่ใช่เรื่องซื้อครับอันนั้นเป็นเรื่องประกันมันผมก็ยังงงๆอยู่
แนะนำให้เกษตรกรปลูกแต่ไม่มีแหล่งซื้อขายอย่างธกส.อย่างเงี้ยอย่างธกส.ก็รับซื้อข้าวรับจำนองรับอะไรอย่างเงี้ยยังมีอ่ะแต่ยังผลไม้อื่นเวลาเกษตรกรปลูกก็ต้องหาแหล่งขายเองนะครับอันนี้มันน่าจะเรื่องปกติหรือเปล่าครับงงไปใหญ่เลยผมอ่ะเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองไปศึกษาดูก่อนก็ได้ครับนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อโอเคครับขอบคุณครับใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าเกษตรอื่นเราปลูกเราก็ต้องหาที่ขายเองเนาะหาตลาดใช่หาตลาดเองเลยโอเคขอเชิญท่านถัดไปครับแค่บางประเภทที่รักอุดหนุนนะครับผมขอเชิญท่านถัดไปครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับอาจารย์ผมเบนครับครับคุณเบนเชิญครับครับหายไป2อาทิตย์อาจารย์ครับก็ยังไงก็ฝากพี่น้องเรานะครับช่วยดูแลน้องที่อดอาหารแทนพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าเป็นห่วงนะครับครับเป็นห่วงจากใจจริงๆนะครับครับครับแล้วก็เมื่อกี้ที่คนเดิมแกจะบอกว่าปีหน้าอาจจะไม่มีเลือกตั้งก็อันนี้ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าดูจากสถานการณ์หรือว่าการปฏิบัติตัวของฝ่ายรัฐเนี่ยผมว่าเขาไม่อยากให้มีเลือกตั้งหรอกครับ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 นะครับครับก็มีสองเรื่องแล้วก็มีเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาชีวิตอาจารย์อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ภรรยาเผาไปเรียบร้อยร้อยคันเรียบร้อยครับแล้วเรื่องทำมาหากินเรื่องอะไรเป็นไงครับที่ตอนนั้นบ่นๆนะครับเรื่องโรงงานก็ยังไม่ดีขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งต้องใช้งบประมาณหรือว่าใช้เงินครับที่เข้ามาซัพพอร์ตได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็มีอย่างเดียวครับก็ต้องวอนพี่น้องเราครับช่วยกันนิดหนึ่งซื้อนมเดลิวันทานกันเยอะๆครับแค่นั้นเองครับโชคบอกจะสัมภาษณ์เขานี่หว่านมเดลิวันเนี่ยจังหวัดอะไรนะพี่จังหวัดอะไรนะครับเดลิวันตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรนะครับอยู่นครปฐมครับโชคใกล้ได้ครับพี่ได้ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเข้าห้องประชุมครับโชคอย่าเบี้ยวนะเว้ยพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรนะเบนพี่เบนครับพี่เบนครับได้ครับพี่เบนครับถ้าเกิดอาทิตย์นี้ผมไม่โทรไปก็คือไม่โทรไปครับเราเล่นเราเล่นครับเราเล่นรับทราบครับรับทราบครับไม่โทรมาก็คือไม่โทรมาครับเดี๋ยวผมโทรไปเดี๋ยวผมโทรไปครับพี่เบนอาทิตย์นี้เลยเดี๋ยวที่นี่มีทีมงานไปโชคมันกวนครับอย่าไปสนใจมันครับคุยกะทิให้กำลังใจพี่เบนเขาหน่อยกะทิคุยพอให้กำลังใจพี่เบนเขาหน่อยอย่าคุยแบบโชคก็ Voice TV ดีน้องรับนะคะ request ของพี่เบนนะคะเดี๋ยวจะนำไปประชุมแล้วก็จัดทีมไปรอสัมภาษณ์ค่ะโอเคครับได้ครับจริงๆผมทำได้หลายอย่างนะอาจารย์ตอนนี้ก็กำลังส่งตรวจในส่วนของตัวโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตอัดเม็ดครับซึ่งเป็นโยเกิร์ตจริงๆเลยนะครับแล้วก็เอามาทำเข้ากระบวนการเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสเตดายแล้วก็เอามาอัดเป็นเม็ดครับครับเพื่อยืดอายุการยืดอายุแล้วก็ถนอมอาหารนะครับตอนนี้ถ้าคนฟังอยากซื้อสินค้าของพี่เบนเนี่ยต้องซื้อได้ช่องทางไหนบ้างนะครับทาง Facebook ทางอินเทอร์เน็ตซื้อได้ไหมฮะก็หลักๆนะครับหลักๆก็คือใน 7-Eleven นะครับแล้วก็พวกแอคเคาท์พวกLotusนะครับLotusเฉพาะสาขาใหญ่นะครับสาขาเล็กยังไม่เข้านะครับนม Dairy One นะครับครับ Dairy One ครับ Dairy One นะครับมีสโลแกนนิดนึงอาจารย์ครับสโลแกนว่าไงเดลิวันมันที่นมครับอมทุกวันมันทุกวันครับทำไมสโลแกนมันดูทะลึ่งอะครับอะไรสโลแกนไม่ทะลึ่งนะครับทำไมคุณเบนยังคุณเบนยังหัวเราะเองเลยอะพี่เบนครับสโลแกนอะไรครับเดลิวันมันที่นมครับโอเคเลยครับโอ้ยงี้หูเหมาะกับคนขายแบบชื่อโชคโยกเก่งเลยนะพี่โชคต้องเป็นคนสัมภาษณ์พี่โชคเหมาะกับการไปสัมภาษณ์มากๆอ่ะโอเคงั้นขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวให้โชคติดต่อไปนะครับโอเคครับได้ครับแล้วก็แสดงความเสียใจเรื่องภรรยาด้วยนะครับให้กำลังใจด้วยนะครับครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับDairy One นะครับก็เป็นนมปรุงแต่งชนิดเม็ดนะครับรสนมกลิ่นสตรอเบอรี่นมผง 70% 10กรัมนะครับก็รสชาติอร่อยนะครับไปลองอุดหนุนกันได้นะครับขอเชิญท่านไปนะครับสำหรับคุณเบนก็ใครที่โทรมาในรายการบ่อยๆก็คงจำกันได้ว่าเพิ่งจะเสียภรรยาไปเผาไปเรียบร้อยแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะครับขอเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับวันก่อนผมโทรเรียนอาจารย์ไว้ว่าผมจะนำต้นไม้ต้นทุเรียนจากลับแลอุตรดิตถ์ไปฝากมีไว้แล้วก็ส่งให้อาจารย์ชาติชาติครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงนครสวรรค์แล้วครับผมจะไปให้ได้สักเย็นๆนี่ที่ไว้นี่จะมีคนมารับไหมครับมันประมาณกี่ต้นนะครับ
มี60ต้นครับอ๋อได้ครับมาฝากไว้ที่ไว้ก่อนก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นอ๋อมีใครจะรับผิดชอบเดี๋ยวฝากไว้ที่รปภแล้วบอกว่าฝากให้ผมก็ได้ครับแต่ว่าตอนเย็นผมจะติดจัดรายการนิดหน่อยนะครับฝากไว้ที่รปภก็ได้ครับครับผมครับครับรปภของตึกเลยนะครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับรปภชื่อคุณพลกับชื่อคุณแดงนะครับแต่ถ้าติดต่อไม่ได้ถามหาโชคกับกะทินะครับได้อยู่เหมือนกันคุณแดงเปลี่ยนตำแหน่งแล้วคุณแดงเปลี่ยนตำแหน่งแล้วใช่ครับมันมีพันหลงรับแลอยู่2ต้นนอกนั้นเป็นพันธรรมดาซึ่งมันทนแดดทนฝนครับก็ไอ้2ต้นนั่นน่ะเดี๋ยวมอบให้น้องจูนที่เป็นพนักงานดีเด่นหน้าครับดูแลได้มั้ยครับบอกกับท่านผู้ว่าอย่างนี้อ๋อพนักงานน่าจะพนักงานเก็บกวาดอะค่ะอ๋อน้องจูนอยู่ที่ไหนอะที่อาจารย์เขาวิ่งไปตรงพญาไทแล้วเจอท่อทิพย์อะอ๋อโหไม่รู้จุดนะกะทิรู้ไหมอาจารย์ชาติรู้ค่ะน้องจูนเขาดังมากนะครับอาจารย์อ๋อครับครับครับโอเคครับให้น้องจูนเขาดูแลคือจะปลูกเองก็ได้หรือว่าเอาให้ใครปลูกอะให้น้องจูนดูแลนะครับเพราะว่ามันเป็นพันหลงรับแลซึ่งราคามันแพงแล้วก็มันต้องดูแลอย่างดีอะครับครับครับงั้นเดี๋ยวทำสัญลักษณ์ไว้หน่อยว่าอันไหนคือของหลงรับแลนะครับจะได้รู้เนาะผมจะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้อยู่2ต้นนั้นนะครับ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 โอเคครับได้ครับได้ครับขอบคุณ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 ครับขอเชิญท่านถัดไปครับส่วนใหญ่ในคอมเมนต์นะครับก็ให้กำลังใจคุณเบนให้กำลังใจพี่เบนนะครับบางคนบอกว่าคุณโชคมีโดนชื่อโชคเหรอครับรับพอชื่อโชคครับสวัสดีครับเป็นทุกอย่างแต่ซีโอยรปภสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์นี่ประดานะครับประดาเชิญครับทำไมผู้มีอำนาจอะทำมาหิดมากเลยปล่อยให้เด็กไม่ยอมให้ประกันอะครับสงสารมากครับอีกเรื่องนึงนะครับอย่าเพิ่งพูดเลยเรื่องจะไม่เลือกตั้งหมดกำลังใจก่อนครับป้าดาหมดกำลังใจครับครับ คุณโทรมาบอกว่าไม่มีการเลือกตั้งป้าดาหมดกำลังใจมันไม่มีไม่ได้ครับเลือกตั้งเขาครบ8ปียังไงเขาก็ต้องให้เลือกตั้งครับยังไงก็ต้องเลือกตั้งปีหน้าอย่าเพิ่งพูดเลยว่าจะไม่มีเลือกตั้งเพราะว่าเราอยากให้รัฐบาลชุดนี้ไปเร็วๆอ่ะครับยิ่งเร็วยิ่งดีครับนะครับครับป้าดาเสียงมันรบกวนครับป้าดาเดี๋ยวคุยใหม่นะครับเสียงรบกวนเข้ามาครับใช่ใช่ใช่ครับผมทำไมวันนี้มีเสียงตะกาไม่ใช่เสียงเราด้วยเนาะเสียงอะไรก็ไม่รู้นะเป็นละครหรืออะไรก็ไม่รู้ขอเชิญท่านไปครับสวัสดีครับคุณโชคครับสวัสดีครับคุณโชคนะครับครับครับผมครับพี่สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวนี้ทักสองคนนี้ก่อนผมแล้วนะฮะตกขาลงแล้วกูเขารับสายก่อนนี่ครับอาจารย์ไม่เป็นคนรับสายครับโอเคขอเชิญครับคุยกันให้เต็มที่ครับครับผมอาจารย์เคยเห็นผู้ว่าเคยไปตรวจงานบ้างไหมครับอาจารย์ที่วิ่งไปครับครับครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วนะครับไปตรวจถนนรามคำแหงนะครับอาจารย์ครับนะครับแล้วก็อาทิตย์นี้ไปตรวจอุดมสุขนะครับอาจารย์ครับผมไม่เคยเห็นผู้ว่าแบบนี้มาก่อนเลยนะครับอาจารย์ที่วิ่งไปแล้วไม่ต้องใช้งบประมาณใช้น้ำมันรถอะไรเลยนะครับอาจารย์ครับครับครับอาจารย์เคยเห็นบ้างไหมครับก็ดีแล้วที่ไม่เห็นถ้าคุณอัศวินวิ่งผมว่ามันจะวุ่นวายกับโรงพยาบาลเขาครับนึกถึงคุณแกตอนวิ่งดีครับเขาเห็นกันนะครับไม่ดีแล้วที่ไม่วิ่งครับแล้วก็อีกอย่างนะครับครับลงนะครับครับ5วันนะครับผมว่านอนนะครับไม่ต้องตื่นได้ก็ดีนะครับอาจารย์ครับนะครับไม่ต้องตื่นได้ก็ดีนะครับหลับยาวๆไปเลยครับอาจารย์อ๋ออย่าให้พักผ่อนนะครับอาจารย์เห็นด้วยไหมครับอาจารย์ก็เห็นด้วยไหมครับโชคเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับพี่เห็นด้วยก็ได้ครับหลับยาวๆไปเลยนะครับไม่ต้องเตะขึ้นมาได้ยิ่งดีนะครับครับนะครับครับครับผมโอเคครับแค่นี้ครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขาแรงมากแล้วความเห็นแรงๆเราต้องให้โชคกับกะทิตอบเพราะว่าตอนนี้สองคนนี้เป็นคู่จิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโชคโยกเก่งแล้วกะทิฉายาอะไรวะย่าที่วันนั้นพี่โชคบอกว่าอะไรวะจำไม่ได้ตั้งชื่อให้อยู่ไม่ชอบฉายามต้องทุเรศขอเชิญครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่รู้จะได้คิวต่อไม่ได้ยินเสียงครับ
ไม่ได้ยินเสียงเลยเหรอครับเบามากหรือยังครับเบามากเลยครับพูดใกล้ๆโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับอ๋อพี่เขาว่าพี่เขาเอาจอปาดอยู่เนี่ยงั้นลองพูดดูครับลองพูดดูครับฮัลโหลครับครับพูดได้เลยครับ234ครับพูดได้เลยครับไม่ครับผมได้ยินไหมครับได้ครับผมพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับครับพอดีอยากคุยกับไปยังซีโร่สักนิดนะครับครับพูดอยู่ครับพูดเถอะครับครับจากสกลนครนะครับผมครับจากสกลนครครับไม่ได้ยินเสียงผู้อาจารย์ซีโร่เหรอจริงๆอาจารย์ธีโรจน์ผมตะโกนคุยอยู่อ่ะได้ยินไหมครับได้ยินนะครับผมได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินโอเคครับเชิญเลยครับครับจากสกุลนครนะครูอาจารย์ธีโรจน์ครับผมครับทราบแล้วครับเชิญเลยครับผมเป็นครูโรงเรียนประจำจังหวัดครับครับครับเชิญเลยครับครูครับผมมีความรู้สึกว่าอ๋อครูต้องปิดเสียง Facebook แล้วฟังในโทรศัพท์อย่าไปฟังในนั้นครับมันคุยกันไม่รู้เรื่องตอนนี้ครูเปิด Facebook กับ YouTube ฟังเสียงอยู่ใช่ไหมครับปิดอันนั้นก่อนครับแล้วฟังในโทรศัพท์ครับไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องครับมันสัญญาณมันช้าครับคือพอเปิด2ทางแกจะมันจะดีเลย์ฟังในโทรศัพท์ครับได้ยินมั้ยครับได้ยินครับได้ยิน20ครั้งแล้วครับพอดีจริงๆแล้วต่อไปก็จะสั่งซื้อหมูแผ่นอยู่ครับพอดีลูกสาวเพิ่งเข้าไปเรียนที่กรุงเทพครับแต่ผู้คนนี้ทำไมการศึกษาไทยเราไม่มีเงินไม่ได้เรียนนะครับท่านพิโรจน์ครับอันนี้เรียนที่ไหนครับไม่ทุกสาขานะเพราะเขาแยกออกตั้งแต่คือเรียกว่านอกระบบอ๋อครับครับไอ้นี่เขาต้องเลี้ยงผมจริงไงครับครับค่าเทอมนี่สูงคณะเลยนะครับผมน้องเด็กบ้านนอกไม่มีไม่ได้เรียนนะครับผมครับขนาดตัวผมเองผมยังกู้เลยครับครับผมยังกู้ปุกเรียนเลยครับครับผมเลยมองว่าการศึกษาไทยบอกว่าเท่าเทียมผมยังไม่เชื่อครับท่านธีโรจน์ครับครับลูกสาวของคุณครูเรียนที่ไหนครับบอกถึงผู้บริไม่ว่าจะเป็นท่านนายกคนเก่าหรือคนใหม่ที่เป็นคนเก่าอยู่อันนี้ผมเอ้ยบอกว่าให้มาดูหน่อยครับครับท่านตีนุชก็เหมือนนะครับครับไม่มีเงินสอบ9วิชาหลักนะครับครับแกะแพทนะครับครับวิชาละ100คณะแรก120ครับครับคณะต่อไปนับลงแล้วข้อสอบทีแคทก็มั่วอีกครับครับครับข้อสอบแคทมั่วบอกว่าต่อไปข้างหน้าถ้ามีข้อสอบออก2ข้อถูกให้แบ่งข้อละครึ่งนึงถ้าข้อนี้3คะแนนก็ได้คนละ 1.5 ครับครับครับภาษาไทยทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ครับถอยเข้าคลองนะครับ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 ผมในฐานะที่ผมเป็นคุณครูนะครับครับในฐานะคุณครูผมก็สงสารเด็กบ้านนอกนะครับครับที่จะได้เข้าไปเรียนในมหาลัยอันดับหนึ่งของประเทศนี่ครับครับมันเป็นไปได้ยากเลยครับครับครับเห็นด้วยครับต้องมีคนที่มีเงินจริงๆครับท่านธีโรจน์ครับครับครับผมรบกวนท่านธีโรจน์เท่านี้วันหน้าผมจะสั่งซื้อหมูแผ่นครับผมครับผมขอบคุณมากให้กำลังใจลูกด้วยนะครับครับครับลูกก็ไปเรียนแนวเดียวกันกับท่านพิโรจน์นี่แหละครับอ๋อน้องแล้วน้องเรียนอยู่ที่ไหนอะครับเรียนนิเทศศาสตร์ศิลปากรวิทยาเขตวิทยาเขตเมืองธานีครับวิทยาเขตเมืองอะไรนะครับเมืองทองธานีครับอ๋ออันนั้นมันแบบแพงนี่ฮะตรงนั้นน่ะใช่ไหมไอ้อันนั้นไม่เป็นพวกโครงการอันนั้นครอบกับ Impact นะตรงนั้นมันจะเป็นโครงการพิเศษมันจะแพงนี่ใช่ไหมแต่ผมได้ยินว่าคณะนิเทศเขาย้ายอยู่นี่แล้วใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนเขาอยู่เพชรบุรีครับครับเข้าใจเข้าใจเป็นนิเทศคณะเดียวเลยครับครับครับใช่ใช่ใช่โอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมก็เดี๋ยวยังไงผมจะฝากลูกไปงานด้วยครับผมได้ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับท่านธีโรจน์ครับครับขอบคุณครับ
รู้สึกอันนี้เมื่อก่อนมันจะอยู่แถวแถวเพชรบุรีแล้วตอนหลังเขาย้ายมาอยู่ที่เมืองทองแล้วมันเป็นเหมือนโครงการพิเศษมันจะแพงไงคือโครงการพิเศษเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามหาลัยไทยมันเปิดเยอะมากแล้วมันแพงหมดเลยนะมันเป็นที่ที่อาจารย์หาตังค์ด้วยนะครับแล้วค่าสอนมันเยอะด้วยนะชั่วโมง 3,500 4,000 นะถ้าสอนโครงการปกติ200อ่ะไม่มีใครอยากสอนโครงการธรรมดากันแล้วอ่ะอ่ะขอเชิญท่านไปครับช่วยปิดเสียง Facebook กับ YouTube หน่อยนะครับสวัสดีครับอาจารย์วิโรจน์ผมคนสุพรรณครับเชิญครับพี่สุพรรณผมอยากพูดถึงไอ้ผู้เรือนจำที่มันออกมาแถลงข่าวเรื่องเด็กอดข้าว47วันแล้วสดใสอ่ะครับตัวมันเองอดแค่7วันนะครับครับดูดิครับอืมๆไอ้ตัวคนแถลงเองอ่ะครับต้องอดสัก7วันครับดูที่มันจะสดใสไหมครับพูดไม่คิดในเนี่ยโตแล้วโตแบบไหนเนี่ยฮะเนี่ยครับโตไร้สาระได้พวกเนี้ยโตไร้สาระเอออันนี้ด่าเจ็บโตไร้สาระแถลงส้นอะไรก็ใหม่รู้ครับพูดไปได้เด็กจดข้าว47วันสดใสสดชื่นครับครับผมพาพนันว่าไอ้ตัวพวกนี้อด7วันนะครับแล้วมันจะรู้ว่ามันสดชื่นจริงไม่จริงโอ้ยอดวันเดียวก็จะตายมั้งครับพวกนี้แล้วขอพูดถึงผู้นำพวกหน่อยครับครับเดี๋ยวนี้เออร์เลอร์ใหญ่แล้วนะครับ เออร์เลอร์ยังไงครับคือทำตัวเป็นไอ้พวกอยู่เหนือฟองน้ำหมดแล้วครับอยู่เหนือฟองน้ำไร้สาระใหญ่แล้วครับอยู่เหนือฟองน้ำคืออะไรครับขยายความหน่อยครับพูดจาเล่อเธอไม่รู้เรื่องรู้ราวเป็นผู้นำได้ไงเนี่ยพูดจาไม่เป็นหลักเป็นแก่นสารให้กับคนทั้งประเทศเนี่ยอ๋อครับเอาอะไรมาพูดเนี่ยครับครับคนโดดทั้งประเทศบอกประเทศกำลังไปดีครับดีบ้าดีบออะไรเนี่ยครับเขามาอดกันทั้งประเทศครับอย่างนี้ไม่อายชัดช้าเหมือนหูตายแล้วไงอ่ะโอเคครับพี่สุพรรณทำอาชีพอะไรครับพี่มีคนอยากรู้อะไรครับพี่สุพรรณทำอาชีพอะไรครับว่าไงครับพี่สุพรรณประกอบอาชีพอะไรครับอ๋อผมเป็นพวกมีเงินกินครับเฮ้ยพี่สุพรรณผมงั้นตรงๆเลยพี่ผมรบกวนสัก 2,000 ได้ไหมโชคพูดห้ามพูดเล่นนะต้องพูดเรื่องจริงนะโอ้จริงป่ะเนี่ยผมส่งเลขบัญชีไปเลยนะเลขบัญชีจะส่งได้จะเงินจะส่งได้หรือเปล่าโอเคมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องรู้ราวไม่ใช่พูดส่งเดทโอเคโอเคได้เลยเดี๋ยวโทรไปหลังมาคุณโชคบอกโยกเก่งแต่ผมไม่เชื่อแล้วเนี่ยจริงไหมเนี่ยได้เลยเดี๋ยวทำให้ดูเลยแค่เงิน 2,000 นี่ขอนี่อะไรเนี่ยหลังไม่ค่อยมีช่วงหลังอยู่กับรัฐบาลนี้ก็มันต้องมีที่ไม่มีได้ไงนี่ขนาดไม่ได้มีเงินเดือนเขาเลยยังมีเงินอ่ะเดี๋ยวผมขยายความให้ฟังวันก่อนยังไปเดินชนกะทิอยู่แล้วแต่กะทิไม่รู้จักผมที่ไหนคะที่ไหนคะไอ้ที่มันมีม็อบนั่นแหละที่อาจารย์ชาติชาติเดินนั่นแหละอ๋อ LGBT ใช่ไหมไอเรื่องความหลากหลายทางเพศใช่ไหมก็ที่ไปประวันนั้นที่สีลมแถวๆสยามอะไรใช่ไหมพี่อยู่ประมาณนั้นแหละครับโอเคทีนี้พูดมากไปแล้วก็ขอสวัสดีเลยครับโอเคครับทางแลนดิ้งอ่ะเอาเกินเวลามาแล้วเดี๋ยววันนี้ไม่รับสายสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรายการถัดไปเขาจะด่าเอานะครับเลยเวลามาแล้วประมาณ1นาทีก็วันนี้ขออนุญาตให้เสียงพี่สุพรรณเป็นเสียงสุดท้ายนะครับแล้วก็ส่วนความร่ำรวยของพี่สุพรรณก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีแล้วเดี๋ยวก็พี่สุพรรณก็ระวังโชคโทรไปยืมโชคมันเป็นคนพูดจริงทำจริงนะครับมันดูเป็นคนตลกแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องตังค์เนี่ยมันเอาจริงหมดนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วจะให้ตังค์มันยืมเนี่ยมันตามยิกเลยนะฮะนี่มันไม่เลิกนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมไว้เลยนะฮะ 2,000 เขาเอาแน่นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับก็ย้ำกันนะครับว่ารายการโอเวอร์วิวนะครับจะไปเจอท่านผู้ชมนะครับในวันเสาร์นี้ 17:30 นที่วัดเกาะนะครับใกล้ๆกับกาดกองต้าที่ลำปางและวันที่18เอ้ยวันอาทิตย์นะครับจะไปเจอที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ 17:30 นเช่นเดียวกันไปฟังได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแต่ถ้าลงทะเบียนเนี่ยไปเอาหมูแผ่นนะครับลงทะเบียนที่ไหนคะมีคนถามมาท้ายที่ลงทะเบียนเดี๋ยวจะมีการออกโปสเตอร์แล้วจะมี QR code นะครับให้สแกนโปสเตอร์ตอนนี้นะครับคนที่ทำชื่อว่าคุณตายนะครับกับคุณนบนะครับซึ่งเป็นคนรับผิดชอบดังนั้นถ้าเกิด2คนนี้ยังทำไม่เสร็จโชคก็ไปจัดการเช็คบินนะครับได้ครับนะครับโอเคครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ